สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือรายการ Tonight Thailand ครับพบกับประเด็นร้อนลึกทุกประเด็นข่าวพบกันที่นี่ครับทาง Voice TV ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งนะวันศุกร์ก็วันนี้เรามาประมาณ3ทุ่ม20โดยประมาณครับแต่ว่าเรายาวไปถึง5ทุ่มครับผมสำหรับวันศุกร์แต่ได้ข่าวว่าเราโดนยึดเก้าอี้ฮะนะฮะช่วงนี้โดนมาตรา44ยึดเก้าอี้ไปแล้วมาตรา44ถึงการยึดเก้าอี้เลยอ่ะยึดเก้าอี้นาตาลีของเราไปแล้วอีกหน่อยอาจจะยึดอย่างอื่นได้นะฮะเขาไปออกแบบเก้าอี้ใหม่ฮะว่าใครพูดพลาดก็จะตกลงไปเลยปึ๊บไม่ได้ไปต่อให้ผู้ชมโหวตใช่ไหมใครให้ดีมีแป้งหล่นใส่พอไหมวันนี้เราถามคุณผู้ชมค่ะผู้ตรวจถามว่าการที่มีการใช้มาตรา44ให้กสทช.ปิดสื่อได้นะคะครับคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ไม่ต้องตอบมาก็ได้นะคะว่าคิดว่าจะปิดใครอันนี้ไม่อยากรู้อยากรู้แค่ว่าการใช้มาตรา44ปิดรายการไหนใช่ไหมไม่ต้องบอกพิธีกรคนไหนรายการไหนช่องอะไรไม่ต้องบอกมาเราอยากรู้แค่ว่าคุณคิดอย่างไรกับการที่มีการใช้มาตรา44เอื้อให้กสทช.สามารถปิดสื่อได้โดยที่ไม่มีการฟ้องร้องและ Facebook Live วันนี้นะเราแจกหนังสือเล่มนี้ครับผมมาจากสำนักพิมพ์ศิลปะวัฒนธรรมนะครับผมในเครือมติชนนะพระยาพระหนนายกรัฐมนตรีผู้ซื่อสัตย์จากคุณสอพลายน้อยนะวันนี้เราแจกกับท่านที่แสดงความเห็นผ่าน Facebook Live ใต้ Facebook Fanpage Tonight Thailand เราถามไม่ยากเลยฮะเราถามแค่ว่าวันหยุดยาวนี้ท่านผู้ชมจะไปไหนครับแค่นั้นเองไม่แค่นั้นคุณตวยถามว่าหยุดยาวไปไหนและถามต่อว่าคิดว่าหยุดยาวแบบนี้ช่วยชาติได้จริงไหมกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่าเอาตกลงคำว่าคำประโยคว่าหยุดยาวไปไหนนี่ไม่ใช่ประโยคที่ไปวิจารณ์เขาใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่วันหยุดยาวเพราะว่าถามจริงๆอาจารย์นี่เขาเรียกว่าย้อนย้อนว่าหยุดยาวไปไหนเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธหยุดอาสาฬหะเข้าพรรษานะถึง5วันอย่างนี้เลยครับผมครับเขาหยุดเพิ่มไป1วันวันที่ฟันหล่อแปลว่าวันจันทร์นี้สถานที่ราชการก็ปิดหยุดหยุดครับเอกชนก็หยุดหยุด5วันเลยฮะใช่ครับแต่ว่าเอกชนหยุดถึงวันพุธเลยไหมคะเอกชนหยุดถึงแค่วันอังคารแต่ว่าถ้าราชการนี่หยุดถึงวันพุธครับผมท่านผู้ชมก็แสดงความเห็นได้เรามีหนังสือนะฮะจากศิลปวัฒนธรรมมาแจกเราไปเริ่มหน้าหนึ่งของสื่อพิมพ์กรอบบ่ายนะครับไปเริ่มที่ไทยรัฐนะครับประเด็นการเมืองอยู่ด้านล่างฮะตรงนี้ฮะจับจดหมายบิดเบือนรัฐธรรมนูญนะครับวิษณุมองแง่ดีทำให้คนสนใจบิ๊กป้อมปัดข่าวก่อสถานการณ์นะครับผมอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องการเมืองนะฮะของทางด้านไทยรัฐที่นำมานะครับซึ่งวันนี้ยังคงมีความคืบหน้าเรื่องของเอกสารความเห็นแย้งล่าสุดมีคำชี้แจงจากกรรมาธิการแล้วด้วยนะฮะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญว่าความเห็นแย้งของกลุ่มประชาธิปไตยใหม่นั้นผิดหรือไม่นะฮะเดี๋ยวเราจะได้คุยกันในเวทีสามแล้วนี่เขาไปประกวดอะไรชุดว่ายน้ำนี่ประกวดแหมอาจารย์ Miss Universe Thailand ขอดูนิดนึงนะฮะ Miss Universe Thailandนะเขาถ่ายกันที่โรงแรมเดอะแซนพังงาฮะอันนี้ของช่องไหนสุจิบัตรการประกวดเดี๋ยวนี้งงช่อง3ฮะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์นี้เดี๋ยวนี้มาอยู่ช่อง3นะคือสมัยเราเด็กๆเนี่ยนางสาวไทยชนะแล้วไปประกวดมิสยูนิเวิร์สเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วใช่ไหมครับไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้นางสาวไทยเหมือนจะไปเป็นเรียลิตี้โชว์นางสาวไทยย้ายไปอยู่ช่อง7อีกครั้งนึงผมงงเหมือนผมดูบน BTS เหมือนแบบมีภารกิจให้ทำเดี๋ยวนี้เวทีนางสาวไทยหรือว่าเรนเจอร์ไหมนะเดี๋ยวนี้เวทีนางงามเยอะฮะหลายเวทีนะเวทีของช่อง3เวทีของคุณแดงสุรางเวทีของคุณณวัฒน์ก็มีล่าสุดนี่ค่ะก็มิสแกรนด์มิสแกรนด์ของคุณณวัฒน์นะแต่ถ้าสงครามนางงามที่ช่องวันฮะเห็นไหมละเอียดละเอียดเขาเยอะไว้นี่เขาจะไม่ประกวดนางงามกันบ้างฮะเรารออาจารย์อยากเป็นกรรมการงามด้วยใจงามด้วยความคิด V Master โอ้เอามงไปเลยฮะเราไปดูหนังสือพิมพ์ขออภัยนิตยสารรายสัปดาห์การเมืองครับขอที่อาจารย์พิจารณาก่อนละกันฮะมติชนสุดสัปดาห์ครับผมครับผมไม่ใช่สุดสัปดาห์หน้าปกผมงงมากเลยครับแล้วถ้ามันโอนฉบับไม่ปลอมกับผมร่างเองนะครับครับลูกข้าวดอกครับแต่ผมไม่เข้าใจภาพเนี่ยฮะว่าอันนี้คือใส่แว่นนี่ใส่ทำไมฮะเป็นแบบ virtual reality ใช่เหรอฮะแว่นสามมิติแปลว่าอะไรมันเป็นกำลังเทรนด์มาคิดว่ามันเป็นความจริงแต่ว่ามันไม่ใช่ความจริงแกมองทะลุเสื้อผ้าหรือว่าอย่างไรไม่ใช่ไม่ใช่น่าสนใจตอนแรกผมนึกว่าเป็นหน้ากากดำน้ำนึกว่าแกดำน้ำหรือยังไงน่าสนใจนิดนึงนะครับเพราะว่ามติชนรายสัปดาห์พูดถึงเรื่องนี้ฮะซึ่งหลายสื่อเริ่มพูดถึงแล้วก็คือเกมโปรเกมอนโกเนี่ยนะฮะจากโลกเสมือนถึงโลกจริงครับนะฮะเป็นเกมที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและเป็นหลายคนบอกว่าโปเกมอนโกนี่คือเกมที่กำลังจะพลิกฟื้นธุรกิจของ Nintendo ครั้งสำคัญเลย Nintendo รู้เคล็ดลับแล้วว่าควรจะทิ้งเครื่องเกมของตัวเองลงแล้วทำแต่ซอฟต์แวร์นะครับเป็นครั้งแรกของที่ยอมรับว่าความพ่ายแพ้นั้นคือ
คือโอกาสของตัวเองนะครับแต่ว่าแนะนำบทความสังคมไทยต้องเตรียมรับมือโปเกมอนเหมือนกันนะเกมนี้มาแน่โปเกมอนโกมาแน่แล้วมันจะเปลี่ยนธุรกิจบางอย่างแล้วมันวิ่งเข้าไปในครูหาประชามติทำไงนั่นสิต้องไปหาไม่ต้องไปจับมันมาโอ้โหยุ่งเลยนะฮะเนี่ยจะบิดเบือนบทความครับบทความนี่มีแนะนำเลยนะครับ2ชิ้นนะครับชิ้นหนึ่งของอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขเจ้าเก่าครับอาทิตย์นี้เสนอศัพท์ใหม่นะครับก็คือคำว่า mixed mixed นะครับ mixed เนี่ยนะฮะก็คือคล้ายๆ exit หรือ brexit นะฮะ brexit mixed ก็คือ military exitนะครับจะพูดถึงว่าจะทำยังไงให้ทหารนั้นมี exit นะครับอันนี้สำคัญนะครับ mixit นี่น่าจะเป็นคำใหม่ที่จะฮิตกันในหมู่ผู้คนนะครับคือทหารถอนตัวเนี่ยจะอธิบายว่า mixit ส่วนบทความของอาจารย์เกษียณเดชาพีระเหมือนกันนะครับอันนี้ก็อาจารย์พยายามจะสืบค้นว่าไอ้วาทกรรมการที่รัฐบาลทหารสามารถจะละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงในแง่ของคำอธิบายในระดับของวาทกรรมและอุดมการณ์แต่ที่สนใจมิกซิตมากเดี๋ยวจะไปตามอ่านนะคะแต่จริงๆทางมันอาจจะมีอยู่แล้วได้แต่ยังไม่เดินไปเองพี่แต่ว่าเขาไม่ได้ให้เราโหวตไงครับนะฮะแต่ว่าประเด็นว่าการเจรจายังไงอาจารย์สุชาติยกตัวอย่างในกรณีลาตินอเมริกาครับนะครับครับไปต่อที่เนชั่นสุดสัปดาห์ฮะเนชั่นสุดสัปดาห์นะฮะก็รัฐาธิปัตย์เปื้อนยิ้มนะฮะก็เต็มที่กับการสร้างอิมเมจให้กับนายกเต็มที่แหละนายกก็ดูสดใสนะฮะปกก็สดใสเรื่องก็มีตั้งแต่หญิงไก่ซึ่งเนชั่นเนี่ยก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งที่สาวลึกลงไปเกาะติดนะฮะแล้วก็ตัวอดีตบกรก็น่าจะเป็นคนเขียนเรื่องนี้แหละที่มีแบ็คกราวด์เรื่องนี้อยู่ตามมานานครับนะครับสังฆราชองค์ใหม่ต้องให้เกิดการยอมรับนะมีเรื่องสังฆราชด้วยนะคะครับก็เป็นประเด็นร้อนอยู่นะฮะแล้วก็เรื่องข้างในก็เป็นดราม่ากสทเชือดละครมั่วเซ็กอันนี้ก็คือคลับ Friday The Series โดนไป 50,000 เมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้มาแล้วแต่ว่าเนชั่นสุดสัปดาห์ยังคงเล่นนะฉีกหน้าสุรชัยแดงหนีตายแฉะเละนะก็ดูเหมือนกับว่าเนชั่นสุดสัปดาห์เนี่ยพยายามเปิดประเด็นหลังจากก่อนหน้านี้มีการมอบตัวนะครับผมของแกนนำแดงก่อนหน้านี้แล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้แกนนำแดงในประเทศเพื่อนบ้านที่หนีไปตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะแตกคอหรือไม่มันเริ่มมีความไม่มั่นคงเกิดขึ้นแต่เนชั่นนี่เหมือนจะเป็นสำนักข่าวที่เหมือนอยู่ในขบวนการแดงตลอดนะต่างประเทศเนี่ยเหมือนรู้ละเอียดมากเลยโดยเฉพาะดูละเอียดประเด็นการเสื้อแดงเองประเด็นลาวประเด็นอะไรรอบบ้านเราเนี่ยข้อมูลเขาแน่นมากเลยข้อมูลเหมือนอยู่ในขบวนการเองเลยครับสายข่าวเขามีไม่แต่ว่าเนชั่นเขามีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องของอาเซียนในโดยเฉพาะบรรดา CLMB ประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชาพม่าลาวแบบนี้เขาจะมีแหล่งข่าวของเขาเยอะเราไปเริ่มที่หน้าเว็บไซต์นะครับไปเริ่มที่ Post Today ฮะเขาใหญ่ดงพญาเย็นรอดถูกขึ้นบัญชีมรดกโลกในภาวะอันตรายรอดคือไม่ถูกขึ้นบัญชีนั่นแหละนะฮะผมก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยมีที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่นครอิสตันบูลประเทศตุรกีมีมติยังไม่ขึ้นบัญชีดงพญาเย็นและเขาใหญ่ของไทยฮะเป็นมรดกโลกในภาวะอันตรายพร้อมให้ไทยเร่งแก้ปัญหาลอบตัดไม้พยุงและมรดกโลกนี่คืออะไรครับคุณช่อคือเป็นแล้วมันดีตรงไหนฮะเป็นแล้วได้เงินค่ะพูดตรงๆก็คือเป็นแล้วเราจะได้เงินสนับสนุนจากยูเนสโกทุกปีปีนึงก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะคะแล้วมันก็เป็นแลนด์มาร์คด้วยสำหรับการท่องเที่ยวมันมีกลุ่มที่นิยมเที่ยวมรดกโลกด้วยแล้วมันมีหลายระดับไหมครับมรดกโลกก็คือถ้าเราได้มรดกโลกก็จะได้เงินจำนวนหนึ่งแต่ถ้าโดนขึ้นทะเบียนว่าเป็นมรดกโลกที่ตกอยู่ในภาวะอันตรายที่เราเพิ่งจะรอดมาเนี่ยนะคะจะโดนลดเงินแล้วถ้าเรายกให้เขาแล้วเขาถึงเป็นมรดกโลกมันก็เป็นมรดกไทยนี่แหละแต่ว่ามันของโลกที่คุณค่าควรแก่การรักษาอย่างน้อยการโปรโมทเรื่องการท่องเที่ยวด้วยนะเขาใหญ่ลงพญาเย็นเนี่ยรอดแต่ช้างเขาใหญ่รอดหรือเปล่าไม่รู้นกเงือกก็จะรอดหรือเปล่าไม่รู้นะนี่ต้องให้คุณปากกลมมาดูแลนะครับผมไปต่อที่เว็บมติชนนะฮะศาลทหารปล่อยตัวจานิวหลังจากพนักงานสอบสวนส่งสำนวนให้อัยการพิจารณาไม่ทันคดีนี้นะครับแม่ของจ่านิวสิริวิเศษฤทธิวัฒน์ก็คือนางสาวพัฒนรีหรือหนึ่งนุชชาญกิจนะครับวันนี้เป็นผู้ต้องหาในข้อหามาตรา112และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มารายงานตัวที่ศาลทหารนะครับตามคำสั่งฝากขังผัดที่6พนักงานสอบสวนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไม่ได้เดินทางมาส่งสำนวนต่ออัยการศาลทหารจึงไม่ต้องควบคุมตัวแม่ของจ่านิวแต่อย่างใดนะครับขั้นตอนต่อไปพนักงานสอบสวนต้องส่งความเห็นและสำนวนมาให้อัยการทหารพิจารณาว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่แต่ก็มีรายงานข่าวว่ามีแนวโน้มว่าแม่ของจ่านิวจะรอดพ้นจากคดีมาตรา112ไม่รู้อันนี้เป็นเพียงรายงานข่าวอธิบายง่ายๆพาดหัวข่าวนี้ก็คือศาลทหาร
มาปล่อยตัวเนี่ยเพราะว่ายังดำเนินคดีไม่ทันในวันนี้ไม่ได้ว่าแม่จานิวรอดจากคดีแล้วนะครับบางทีอ่านเดี๋ยวนี้สำนวนศาลเยอะเพราะว่ามันมีสำนวนกระบวนการยุติธรรมแล้วว่าขณะนี้แม่จานิวยังถือว่าเป็นผู้ต้องหาอยู่นะครับจนกว่าศาลทหารจะมีคำพิพากษาตัดสินหรืออย่างไรต่อไปครับคือสั่งอาจจะไม่ฟ้องก็ได้ตอนนี้ยังไม่ตอนนี้คือยังไม่ฟ้องแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่ฟ้องคือตอนแรกพาดหัวข่าวเหมือนจะไปว่าสั่งไม่ฟ้องซึ่งถ้าสั่งไม่ฟ้องหมายความว่าคดียุติแต่อันนี้เนี่ยคดีไม่ได้ยุติยังไม่ฟ้องยังไม่สั่งฟ้องเฉยต้องติดตามนะครับไปต่อที่ASTV ผู้จัดการออนไลน์ครับพุทธอิสระแจงปมปัญหารูปป่าสงวนชี้เป็นการปลูกป่าไม่ทำลายก็เป็นการชี้แจงนะครับอย่างเมื่อวานนี้เราพูดถึงบริเวณการกรณีที่มูลนิธิของวัดอ้อน้อยเนี่ยนะฮะกรณีที่ซื้อที่ดินนะครับแล้วมีกรณีรุกป่าสงวนแห่งชาติบริเวณบ้านใหม่วังผาปูนที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมซึ่งพระพุทธอิสระก็ยืนยันนะครับในการเดินทางมาพบนะครับกับทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลางกรมป่าไม้ก็คือคุณสุขุมมิตรสาก็ยืนยันนะครับว่าต้องการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับกรณีการบุกรุกป่าของแผ่นดินแล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยตัดไม้ทำลายป่าอย่างวัดพระธรรมกายนี่ไปยกวัดพระธรรมกายอีกนะบอกว่าเพราะว่าพระพุทธศาสนาบอกว่าก็เข้าไปปลูกป่าไม่ได้ทำลายขอให้กรมป่าไม้พิจารณาในสิ่งที่อาตมาได้ทำด้วยและพร้อมเข้าคุกแต่ถ้าพิจารณาแล้วว่าไม่ผิดก็ขอให้ได้ปลูกป่าต่อไปแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีชื่อของพระพุทธศาสนาเป็นผู้ครอบครองที่ดินนะครับเพราะว่ามีเจตนาแค่เข้าไปปลูกเท่านั้นคือสรุปว่าประเด็นมันอยู่ที่การปลูกป่าหรือประเด็นอยู่ที่การไปซื้อที่ดินป่าสงวนมันมี2ประเด็นมันมีประเด็นจริงๆมีประเด็นเดียวค่ะก็คือการที่ไปรุกที่ดินป่าสงวนประเด็นปลูกป่านั้นไม่เกี่ยวกันนะคะแต่กลายเป็นว่าไปโฟกัสตรงที่ประเด็นหลังซะมากกว่าว่าทำดีครับก็พุทธศาสนานี่ยอมรับไปแล้วว่าที่ดินนั้นเป็นที่ป่าสงวนครับก็จบการไปซื้อนั้นก็ตามกฎหมายก็ไปเคลียร์กันเอาเองแต่เจตนาก็อีกเรื่องนึงแต่เห็นหลวงปู่บอกนะว่าสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวว่าอาตมาบุกรุกป่านั้นเดี๋ยวต้องคุยกันอีกทีนะฮะไปต่อที่เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจครับธกส.เปิดลงทะเบียนคนจนวันแรกคาดลูกค้าเข้าระบบ9ล้านคนนะครับวันนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ซึ่งเป็น1ใน3แบงก์รัฐนะคือธกส.ออมสินและกรุงไทยซึ่งเปิดให้ประชาชนนั้นไปลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยนะครับซึ่งวันนี้ทางรองผู้จัดการธกส.คุณอภิรมย์สุขประเสริฐก็บอกว่าลูกค้าให้ความสนใจเข้ามาตื่นตัวในการลงทะเบียนเป็นอย่างมากนะอย่างที่บอกไปคุณสมบัติสำคัญคือรายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาทและอายุมากกว่า18ปีธกส.ก็บอกด้วยนะครับว่าการมารับสิทธิ์ของสวัสดิการของเกษตรกรเนี่ยไม่คิดว่าเขาจะโกหกเพราะทำการเกษตรมีได้จริงและส่วนใหญ่ก็มีรายได้ส่วนใหญ่เกษตรกรจะมีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีแต่ก็ต้องมาดูด้วยว่าสามารถนำมาหารรายได้ตามจำนวนคนในครัวเรือนหรือไม่นะครับผมแล้วก็บอกว่าก็คาดว่าจำนวนคนลงทะเบียนทั้งระบบประมาณ19ล้านคนจะมีคนลงทะเบียนผ่านสวัสดิการของรัฐผ่านธนาคารเป็นจำนวน 8-9 ล้านคนด้วยแล้วก็ธกส.ก็เชื่อว่าลงทะเบียนครั้งนี้จะไม่มีการโกหกเพื่อมาสมัครขอรับเงินจากภาครัฐเพราะว่าคนที่มาลงทะเบียนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับของธกส.เนี่ยเป็นผู้ประกอบอาชีพภาคการเกษตรที่มีรายได้ต่ำจริงที่ผมไม่เข้าใจนะฮะไม่ได้ตามเรื่องนี้คือแปลว่าถ้าคุณไปลงทะเบียนกับธกส.แล้วคุณไม่ต้องลงที่อื่นแล้วใช่ฮะใช่ครับลงที่แบงก์ใดแบงก์หนึ่งสามแบงก์รัดให้ลงได้เลือกลงได้ข้อมูลมันลิงก์ถึงกันอยู่แล้วอาจารย์แต่ถ้าลงอย่างเงี้ยแล้วเขาจะมีโอกาสจะไปได้สินช่องสินเชื่อธกส.ไหมก็คือต้องไปเขาไปลงแล้วเนี่ยนี่แหละค่ะคือความไม่ชัดเจนอยู่อันนี้มีความไม่ชัดเจนว่าข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมันจะเอาไปแลกกันยังไงแล้วคืออันนี้ลงเพื่อจะขอจากรัฐจะถามว่าถ้าเกิดเครดิตคุณต่ำอย่างนั้นคุณจะไปกู้เงินได้ไหมครับบางทีธกส.อาจจะไม่ได้ดูตรงนั้นอาจจะดูที่จำนวนที่นาแล้วก็จำนวนลงแรงไปผลผลิตจะตอบแทนเท่าไหร่ฉะนั้นอยากให้ธกส.อาจารย์พี่จะให้ธกส.โฟกัสเรื่องนั้นนะผมเป็นห่วงสวัสดิการต่างๆที่จะปรับลดมากกว่าที่เคยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแล้วกลายเป็นว่าคุณตรวจพูดดีๆนะเดี๋ยวหาว่าบิดเบือนนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับระบบเฉยๆระบบระบบเราพูดถึงเดี๋ยวก็ว่าการคุณชอบของแบบนี้นะสุดท้ายฮะไปดูนี่ดีกว่ากระทรวง ICT อ่ะ ICT แจ้งทุกประเด็นย้ำไม่มีข้าราชการลาออกไม่ทำซิงเกิลเกตเวย์ทุกโครงการโปร่งใสข่าวนี้มาจากประชาชาติธุรกิจหลังจากที่กลุ่มพลเมืองซิงเกิลเกตเวย์เนี่ยนะฮะได้มีการออกเอกสารบอกว่ามีข้าราชการชั้นสูงเนี่ยนะก็คือ
คุณมาลีวงศาโรจน์รองปลัดกระทรวงไอทีและคุณอาทิตยาสุทธาธรรมรักษาการที่ปรึกษาด้านการสื่อสารขอลาออกเพราะเหมือนกับอาจจะถูกบังคับให้ทำโครงการเกี่ยวกับซิงเกิลเกตเวย์วันนี้ปลัดกระทรวงไอทีคุณทรงพรกมลสุรเดชก็ออกแถลงการยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับทั้งสองบุคคลไม่ลาออกแต่อย่างใดรวมทั้งโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 20,000 ล้านบาทเนี่ยไม่ใช่โครงการที่เกี่ยวข้องกับซิงเกิลเกตเวย์แล้วก็บอกว่าการติดตั้งเพื่อดูแลป้องกันความปลอดภัยของระบบก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่หน่วยงานรัฐและเอกชนติดตั้งเป็นปกตินะแต่ดูเหมือนข่าวนี้พลเมืองต่อต้านซิงเกิลเกตเวย์ไม่เชื่อฮะวันนี้มีการออกปฏิบัติการถล่มเว็บไซต์ของสนช.และกรมประชาสัมพันธ์นะฮะในช่วงบ่ายวันนี้ไม่ได้เลยเหรอแล้วทางเครือข่ายพันธมิตรต่อต้านซิงเกิลเกตเวย์ก็บอกนะครับว่าการที่ต้องออกปฏิบัติการวันนี้เพราะ1ไม่เชื่อว่ารัฐบาลจะไม่ทำโครงการซิงเกิลเกตเวย์แล้วก็รวมทั้งเนื่องในโอกาสใกล้วันลงประชามติแสดงเห็นถึงการขาดซึ่งเสรีภาพในพื้นที่โลกออนไลน์และพื้นที่ต่างๆที่ประชาชนจะลงประชามติในครั้งนี้แล้วก็บอกว่าเครือข่ายพันธมิตรต่อต้านซิงเกิลเกตเวย์จะติดตามเรื่องนี้ต่อไปแล้วเจอกันใหม่นะครับแปลว่ากระทรวงไอทีชี้แจงแล้วยังไม่เคลียร์นะฮะเรื่องนี้เครือข่ายพลเมืองต่อต้านซิงเกิลเกตเวย์ยังติดตามเรื่องนี้อยู่แต่พวกที่เขาถล่มเว็บไซต์ร้านนี่เคยมีการดำเนินคดีเขาไปยังผมเห็นมาหลายปีแล้วคงมีทางลับทางลับคงหายอยู่เพราะไม่งั้นกองแต่ถ้าเจอเขาคงรีบประกาศแต่ว่าจะเหมือนกับอย่างเงี้ยไม่เห็นมีโดนอะไรเลยเพราะไม่อย่างนั้นพวกที่โพสข้อความอะไรก็โดนเลยครับใช่ไหมขนาดโพสต์ข้อความวิจารณ์พลเอกประยุทธ์ก็โดนมันยากกว่าผมเหรอเพราะไม่เขาเก่งกว่าเลยเพราะไม่อย่างนั้นกองทัพคงไม่ตั้งนะฮะกองกำลังไซเบอร์แล้วทีนี้การลบเป็นยังไงอ่ะที่ลบที่ผ่านมาเนี่ยลบสำเร็จไหมชนะไหมเขาต้องติดตามนะก็ไม่ชนะเขาไม่สนใจเพราะว่าเว็บรัฐบาลมันไม่ได้มีข้อมูลสำคัญมากก็คือจริงๆเป็นเป้าหมายที่เขาไม่ได้ให้ความสำคัญเขาก็เลยไม่ได้ไปตามจริงๆแล้วมันมีผลเชิงสัญลักษณ์มากกว่าจะมีผลกระทบจริงๆครับผมเอาละครับเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเป็นช่วงห้องเรียนรัฐธรรมนูญครับเราไปเรียนรู้นะครับในการกำเนิดของรัฐธรรมนูญฉบับที่16ในปี2540ครับแล้ววันนี้เราจะคุยกับอาจารย์พนัททัศนียานนท์เป็นอดีตสสรปี2540ติดตามได้ในช่วงหน้าห้องเรียนรัฐธรรมนูญครับLand and House เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกลับมาทุนไทยแลนด์ในช่วงห้องเรียนรัฐธรรมนูญครับวันนี้เราจะไปเรียนรู้ถึงรัฐธรรมนูญนะครับฉบับที่16ในปี2540นะซึ่งเราให้ความสำคัญค่อนข้างจะมากนะวันนี้ไปดูการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับหรือว่าสสร.นะว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับผมและทำอย่างไรนะสสร.ถึงสามารถที่จะร่างนูญฉบับนี้ได้ติดตามจากรายงานครับภายหลังรัฐบาลนายบรรหารศิลปะอาชาเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา211ต่อรัฐสภาวาระแรกที่ประชุมลงมติรับหลักการ22สิงหาคม2539คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จในวาระที่2โดยมีมติกำหนดกรอบประเด็นสำคัญต่างๆให้คณะกรรมการนำมติกลับไปพิจารณาใหม่ภายใต้กรอบ5ประการ1ให้มีองค์กรที่ทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญโดยใช้รูปแบบสภาร่างรัฐธรรมนูญ2องค์ประกอบของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญให้มาจากประชาชนทั่วไปและนักวิชาการ3ที่มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญให้มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมโดยรัฐสภาเป็นผู้เลือกและให้คณะกรรมการวิสามัญเป็นผู้กำหนดจำนวน4เมื่อร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วให้รัฐสภาลงมติให้ความเห็นชอบ5กรณีที่รัฐสภาไม่ให้ความเห็นชอบในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้นำร่างรัฐธรรมนูญไปให้ประชาชนลงประชามติภายหลังคณะกรรมการวิสามัญนำร่างรัฐธรรมนูญกลับไปแก้ไขตามมติของรัฐสภาแล้วจึงนำร่างดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมอีกครั้งในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่3 14 กันยายน 2539ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถือเป็นหนทางนำไปสู่การปฏิรูปการเมืองเป็นผลสำเร็จสภาร่างรัฐธรรมนูญประกอบด้วยสมาชิก2ประเภทโดยผู้ที่มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมประเภท1นั้นให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งจากจังหวัดต่างๆเลือกกันเองให้เหลือจังหวัดละ10คนจากนั้นให้รัฐสภาลงคะแนนเลือกตั้ง
ให้เหลือเพียงจังหวัดละ1คนมีจำนวนทั้งสิ้น76คนสมาชิกอีกประเภทหนึ่งให้สภาสถาบันอุดมศึกษาต่างๆที่มีการให้ปริญญาสาขานิติศาสตร์รัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์เสนอบัญชีรายชื่อบุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขากฎหมายมหาชนสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์และผู้มีประสบการณ์ด้านการเมืองการบริหารราชการแผ่นดินหรือการร่างรัฐธรรมนูญเสนอรัฐสภาในจำนวน23คน26ธันวาคม2539มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่3รัฐสภาลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจำนวน99คนโดยคัดจากผู้ได้รับเลือกจากจังหวัดต่างๆจำนวน76คนและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆตามที่กล่าวไว้ข้างต้นจำนวน23คน7มกราคม2540สภาร่างรัฐธรรมนูญได้ประชุมเป็นครั้งแรกและได้มีมติเลือกประธานและรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญโดยให้นายอุทัยพิมพ์ใจชนเป็นประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญให้ศาสตราจารย์กมลทองธรรมชาติเป็นรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญคนที่1ให้นางยุภาอุดมศักดิ์เป็นรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญคนที่2 14มกราคม2540สภาร่างรัฐธรรมนูญมีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญคณะต่างๆดังนี้1คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ17คนโดยนายอานันต์ปัญญารชุนเป็นประธานคณะกรรมาธิการ2คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์17คนโดยนายสมเกียรติอ่อนวิมลเป็นประธานคณะกรรมาธิการ3คณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นและประชาพิจารณ์38คนโดยศาสตราจารย์อมรรักษาสัตว์เป็นประธานคณะกรรมาธิการ4คณะกรรมาธิการวิชาการข้อมูลและศึกษาแนวทางร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ17คนโดยศาสตราจารย์กมลทองธรรมชาติเป็นประธานคณะกรรมาธิการ5คณะกรรมาธิการจดหมายเหตุตรวจรายงานการประชุมและกิจการสภา17คนโดยนายเดโชสวัฒนานนท์เป็นประธานคณะกรรมาธิการหลังสภาร่างรัฐธรรมนูญมีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญและวิสามัญได้ทำการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยมีกรอบแนวคิดคือกรอบที่1เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของพลเมืองกรอบที่2เกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐกรอบที่3เกี่ยวกับสถาบันการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองจากกรอบแนวคิดดังกล่าวนำไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญจำนวน339มาตราสภาร่างรัฐธรรมนูญใช้ระยะเวลาในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540ทั้งสิ้น233วันจากนั้นวันที่11ตุลาคม2540ทูลเกล้าถวายร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยคือเราเห็นมาทั้งหมดเนี้ย5นาทีเป็นสกู๊ปที่ยาวมากเกี่ยวกับไม่ใช่ตัวรัฐธรรมนูญแค่สภาร่างรัฐธรรมนูญกว่าจะมาเป็นรัฐธรรมนูญคือยากมากแล้วก็มีตัวกระบวนการกรรมาธิการคณะกรรมการเยอะมากไม่ใช่21คนครับซึ่งมีกลุ่มเดียวตั้งด้วยครับนะครับมีหลายแบบมากเลยนะครับมีตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญมีประชาชนเข้าไปเลือกนะครับแล้วภายในยังมีการตั้งกรรมการเป็นแต่ละชุดอีกครับนะครับมีชุดแม้กระทั่งชุดจดหมายเหตุนะคอยบันทึกว่ารายงานการประชุมมันถูกต้องไหมด้วยให้คนรุ่นหลังได้ไปรู้ว่ากว่าจะมาแต่ละมาตราเป็นยังไง คือการออกแบบเนี่ยมันเป็นการออกแบบเพื่อการมีส่วนร่วมโดยสมบูรณ์เลยคือการคัดเลือกเนี่ยเป็นการคัดเลือกแบบในแต่ละจังหวัดเลือกมา10คนใช่ไหมฮะแล้ว10คนนั้นเอาเข้าสภาเลือกสภานั้นมาจากการเลือกตั้งใช่ไหมสภานั้นประกอบไปด้วยผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งเสร็จปุ๊บเขาออกแบบว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงเนื้อหาทุกขั้นตอนลงไปสู่ข้างล่างในทุกจังหวัดแล้ว23คนเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งส่วนใหญ่จะไปนั่งในกรรมธิการที่มีอนันต์คุณอนันต์เป็นประธานกรรมธิการยกร่างแล้วทุกมาตราทุกหมวดทุกกรอบเนี่ยลงถามประชาชนหมดเลยใช่แล้วคุณอนันต์ลงถามประชาชนทุกขั้นตอนคุณอนันต์เนี่ยทำงานภายใต้คุณอุทัยด้วยใช่ไหมใช่แล้วคุณอุทัยเป็นส.ส.เป็นบอร์ดใหญ่ใช่แต่คุณอุทัยเนี่ยมาจากส.ส.ครับถูกไหมครับเอาละครับและช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับหนึ่งในนะ99อรหันต์ในเวลานั้นนะอดีตสมาชิกสสร.นะครับในปี2540และเป็นอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์พนัททัศนียานนท์อาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ
าจารย์พนัสเข้าไปมีส่วนในสสรได้ยังไงฮะเข้าไปเป็น99อรหันต์ร่างรัฐธรรมนูญได้ยังไงฮะอาจารย์ผมมาจากจังหวัดตากครับเป็นการเลือกตั้งมาจากโดยอ้อมทั้งซีของประชาชนเลือกมาครับครับครับคือแสดงว่ามันมีก่อนที่จะมาเป็นสสรมันไม่ใช่มาจากการแต่งตั้งถูกไหมฮะอาจารย์มันมีวิธีการคัดเลือกหรือว่าสรรหายังไงให้อาจารย์พนัสได้อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงครับคืออย่างนี้ฮะในของจังหวัดแต่ละจังหวัด76จังหวัดเนี่ยนะครับครับก็จะเปิดให้มีผู้สมัครลงรับเลือกตั้งนะแต่กำหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีครับแล้วผู้สมัครทั้งหมดเนี่ยนะก็มาเลือกกันเองครับให้ได้ทั้งหมด10คนแล้วจาก10คนนี่ก็จะส่งเข้ามาให้รัฐสภาเลือกอีกทีนึงรัฐสภาคือสภาผู้แทนราษฎรกับผู้ที่สภาในขณะนั้นเพื่อให้เหลือคุณเดียวเป็นตัวแทนจังหวัดครับคือถ้าให้จังหวัดเลือกกันเองครับอาจารย์ครับตอนนั้นเนี่ยมันมีความกลัวว่านักการเมืองท้องถิ่นผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นจะแทรกแซงในแต่ละจังหวัดหรือเปล่าคือในตอนนั้นผมคิดว่าบรรยากาศเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะดีมากมากเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ไม่ได้เกิดจากการที่มีการรัฐประหารยึดอำนาจครับนะฮะเป็นรัฐธรรมนูญซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการดำริกนะฮะการผลักดันนะฮะของฝ่าขององค์การภาคประชาชนถ้าจะจำได้ก็จะมีคปป.ของอาจารย์คุณหมอประเวศแล้วก็มีคลป.ของคุณพิภพธงชัยอันนี้เป็นสองกำลังหลักนะฮะที่ผลักดันตอนนั้นนะครับครับเพราะนั้นบรรยากาศขณะนั้นก็คิดว่าทั้งฝ่ายการเมืองนี่ผมไม่กล้าที่เข้ามาแทรกแซงเท่าไหร่ค่อนข้างจะเป็นอิสระพอสมควรทีเดียวครับครับอาจารย์เมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องของกระบวนการได้มาซึ่งสสรซึ่งมันซับซ้อนมากประเทศไทยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ย4คณะด้วยกันคณะนี้คงต้องยอมรับว่าดีที่สุดอาจารย์คิดว่าโครงสร้างนี้ทำไมมันถึงโดดเด่นแล้วมันทำได้ครอบคลุมแล้วก็ได้รับการยอมรับลักษณะพิเศษมันคือตรงไหนคะก็ลักษณะพิเศษก็คงจะยงอยู่ตรงที่ว่าให้ประชาชนมีส่วนร่วมเนี่ยนะครับนะฮะกรณีในการส่วนร่วมมีการส่วนร่วมก็เป็นการส่วนร่วมโดยทางอ้อมนะฮะในการเลือกสสรโดยเฉพาะยิ่งสสรจากจังหวัดทั้งหมด76จังหวัดเนี่ยก็เป็นอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นี่ก็คือให้มีการสมัครเข้ามานะเพื่อที่จะมาเป็นสสรของจังหวัดนะแต่มีข้อกำหนดว่าผู้สมัครนั้นจะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอาจารย์แล้วพอเข้ากันแล้วให้เลือกกันเองอาจารย์ไม่ใช่นักการเมืองอาจารย์มั่นใจได้ไงครับตอนนั้นว่าอาจารย์จะได้รับเลือกครับอาจารย์รู้สึกเซอร์ไพรส์ไหมฮะผมก็ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าผมเกือบจะไม่ได้กลับไปจังหวัดตากเท่าไหร่นะครับทั้งที่เป็นคนจังหวัดตากส่วนใหญ่ที่อยู่กรุงเทพครับผมก็ไปดูๆอย่างนั้นนะฮะไปถึงก็มีการทำความรู้จักกันในวันนั้นเองนะวันที่มีการมาเลือกกันเนี่ยครับก็ทีนี้เนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมก็มีคนรู้จักพอสมควรนะฮะแต่ทางฝ่ายการเมืองเขาก็มีลงเหมือนกันนะครับลงเพื่อสมัครสสรอันนี้นะครับครับอาจารย์เป็นกรรมธิการยกร่างด้วยไหมฮะผมเป็นตอนหลังนะคือกรรมธิการยกร่างเนี่ยมีสองครั้งมีการเพิ่มจำนวนขึ้นมาในช่วงหลังในช่วงที่จะมีการรู้สึกจะเป็นวาระที่สองแล้วครับของการพิจารณาร่างตอนนั้นนะฮะครับก็มีการเพิ่มกรรมาธิการยกร่างเพราะเนื่องจากว่ามีข้อขัดแย้งนะฮะมีข้อที่มีความเห็นแตกต่างมากกว่าที่ควรนะฮะทางท่านคุณอนันต์ปัญญาชุนก็เลยเสนอให้ว่าให้มีกรรมาธิการยกร่างเพิ่มขึ้นนะจะได้พิจารณาข้อคุมทั้งหมดความคิดเห็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับครับบรรยากาศและประสิทธิภาพในการทำงานของสสรเนี่ยอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมฮะว่ามันทำยังไงถึงได้รับการยอมรับจากประชาชนสูงมากผมคิดว่าการที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนสูงมากก็อย่างที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือว่าเป็นการผลักดันนะฮะที่สำคัญที่สุดเลยคือของคลป.กับของคปป.ของอาจารย์หมอประเวศคลป.ก็คือคุณพิภพธงชัยแล้วก็องค์กรภาคเอกชนองค์กรพัฒนาเอกชนทั้งหลายเนี่ยนะครับเข้ามีส่วนร่วมมากนะฮะเข้ามีบทบาทค่อนข้างจะมากเดียวเกือบจะเรียกได้ว่ามีส่วนในการเข้ามาช่วยเขียนรัฐธรรมนูญเลยที่ตามไปนะครับว่าเกือบจะมีการเสนอ
ในแต่ละมาตราร่างแต่ละมาตราที่มีการเสนอเข้ามาเกือบจะทั้งหมดเลยที่ซ้ำไปนะครับครับจังครับบรรยากาศในช่วงนั้นนะครับมีคนซึ่งเห็นต่างออกไปจากร่างของอาจารย์แล้วมีความรู้สึกว่ามีคนอื่นมาบิดเบือนไหมครับมีครับมีครับถึงมีการต่อสู้ไงมีธงเขียวธงเหลืองในตอนนั้นอ๋อแต่ว่าก็บรรยากาศก็มีการแข่งขันกันบรรยากาศมีการแข่งขันกันและที่สำคัญที่สุดคือรัฐบาลในขณะนั้นไม่เห็นชอบด้วยนะครับครับรัฐบาลตอนนั้นก็คือเป็นรัฐบาลของพรรคความหวังใหม่พลเอกเสรีพิสุทธิ์ยุทธเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับครับส่วนหนึ่งของพรรคความหวังใหม่เนี่ยสสพรรคความหวังใหม่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับในขณะนั้นครับครับอาจารย์คิดว่าสสรเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดหรือเปล่าคะที่ทำให้รัฐธรรมนูญฉบับ40เป็นฉบับที่หลายๆคนมองว่าเป็นฉบับในดวงใจและดีที่สุดสสรก็มีส่วนนะเพราะว่าคนที่โดดเด่นคือหนึ่งท่านมุทัยบินใจชนครับนะฮะท่านก็เป็นเราก็รู้อยู่แล้วท่านก็ถือได้ว่าเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยคนหนึ่งของเมืองไทยนะครับนั่นก็เป็นส่วนที่เรียกว่ามาจากสายการเมืองจะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะฮะแต่ขณะเดียวกันก็มีท่านอนันต์ปัญญาลชุนนะฮะซึ่งก็เป็นที่เรียกว่างานนิยมชมยื่นของประชาชนค่อนข้างจะมากทีเดียวนะในช่วงหลังจากพฤษภาคมินนะครับครับจางครับอันนี้อาจจะเป็นปัจจัย2ตัวที่สำคัญนะที่ทำให้สสร.คณะนี้มีความโดดเด่นมากพอสมควรและเป็นที่นิยมของประชาชนในขณะนั้นนะครับครับถ้ามีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องสมมติว่าอนาคตเราจะต้องมีสสร.อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมีอะไรที่ควรจะต้องลบจุดอ่อนไหมฮะของสสร.ชุดนั้นผมก็คิดว่าในความรู้สึกส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับในระดับที่เป็นสสร.จังหวัดเนี่ยนะมันอาจจะแคบเกินไปนะครับที่กำหนดว่าเฉพาะผู้ที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีถึงจะมาสมัครเป็นสสร.ได้ผมมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเปิดกว้างมากกว่านั้นมันถึงจะได้อะไรตัวแทนความคิดของประชาชนตัวแท้จริงเข้ามาครับครับผมเอาละครับต้องขอขอบคุณอาจารย์พนัทธนาสัญญานนท์ครับขอบคุณค่ะครับยินดีครับครับครับโอ้อาจารย์พนัทพูดถึงบทบาทขององค์กรภาคเอกชนแล้วที่ก็จริงฮะตอนนั้นเรียกว่า30องค์กรประชาธิปไตยเขารวมกันแล้วก็มีคลป.คือคณะกรรมการรณรงค์ประชาธิปไตยเป็นเลขากององค์กรประสานงานองค์กรภาคเอกชนแล้วก็ทำงานคู่ขนานกับชุดคุณทำไมตอนนี้เงียบๆไปต้องเข้าไปพันธมิตรแล้วฮะเดี๋ยวไม่ตอนนี้องค์กรภาคเอกชนเหมือนจะยังไม่มีอะไรออกมาแถลงอะไรไหมไม่มีฮะตอนนี้นักศึกษายังโดนเลยฮะแต่ก่อนหน้านี้มีนะอย่าต้องให้ความยุติธรรมก่อนหน้านี้มีแต่ว่าช่วงนี้ยิ่งใกล้ๆเนี่ยยิ่งหายผมถามพี่ชวัตนิดนึงพี่ชวัตพูดถึง30องค์กรเหล่านั้นมีใครโดดเด่นดังๆบ้างฮะแล้วตอนนี้เขาไปไหนทำอะไรคุณพี่พบธงชัยคุณคือพันธมิตรเกือบทั้งหมดเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มนี้และหนุนรัฐธรรมนูญปี40ใช่ฮะหนุนรัฐธรรมนูญปี40ทั้งหมดเลยคุณสุริยะสายก็ทำหน้าที่เป็นกองเลขาต๊อกๆตอนอยู่ตอนนั้นอ่ะครับมี NGO เกือบทั้งหมดอ่ะว่างั้นเถอะ30องค์กรเห็นด้วยกับเห็นด้วยช่วยกันผลักดันและคนที่ทำมีหมอประเวศไงและคนที่ทำการ์ตูนให้กับกลุ่มธงเขียวหนุนรัฐธรรมนูญเวลานั้นก็คือคุณชัยราชวัฒน์ครับใช่ครับโอ้โหเป็นยังไงเป็นปี40ปีนี้ปี2559คนที่ทำเป็นกรรมาธิการด้านการประชาสัมพันธ์และลงแรงมากที่สุดเลยก็คืออาจารย์แก้วสารอติโพเป็นคนที่ประกาศเลยว่าชูธงเขียวแล้วตอนนั้นก็เขียวพรึบทั้งแผ่นดินเลยไม่น่าเชื่อนะฮะว่าหลังจากนั้นอีกไม่เกิน10ปีคนที่พี่ชูวัฒน์เขียนด้วยมือชื่อมาทั้งหมดเขียนด้วยมือครับไม่น่าเชื่อเลยฮะยิ่งพอถึงปี59เข้าไปแล้วอีกนะฮะไม่น่าเชื่อเลยว่าครั้งหนึ่งเขาอาจจะคิดว่าเขาเป็นผู้ให้กำเนิดเขาก็ต้องเป็นผู้ที่สามารถกำจัดมันออกไปได้ไงที่จริงจะบอกว่าเขาให้กำเนิดก็ไม่ได้เพราะกระบวนการมันมีส่วนร่วมทุกฝ่ายจริงๆแต่ประเด็นคือเขายอมให้เขาเรียกอะไรล่ะให้สิ่งนั้นมันหายไปได้ถ้าใช่ถ้าเขาเชื่อว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่ากลับพูดแบบถนอมน้ำใจกันนิดนึงครับเกร็ดเล็กๆน้อยๆคือคุณทักษิณเนี่ยเดินเข้าไปที่เชียงใหม่ด้วยไปสมัครเพื่อจะคัด10คนแต่ไม่ได้นะครับในสัปดาห์หน้านะครับในช่วงห้องเรียนรัฐธรรมนูญทั้งรายการ Wake Up News และ Tonight Thailand เรายังอยู่กับรัฐธรรมนูญปี2540นะยังมีอีกหลายเกร็ดที่ควรจะพูดถึงและรวมทั้งเรามีแขกรับเชิญอีกหลายท่านนะที่จะมาร่วมพูดคุยกับทั้ง2รายการท่านผู้ชมติดตามได้นะครับทั้ง Wake Up News และ Tonight Thailand ในช่วงห้องเรียนรัฐธรรมนูญในสัปดาห์หน้าด้วยและเราก็ใกล้แล้วนะรัฐธรรมนูญปี2550สัปดาห์หน้าเราจะได้มีโอกาสได้พูดถึงแล้วนะเราพักกันสักครู่นึง
นะครับช่วงหน้าเรากลับเข้าสู่ความเป็นจริงดีกว่านะฮะเพราะว่าล่าสุด EU ออกมาอีกแล้วนะคราวนี้ออกมาเตือนเรื่องของการแสดงความเห็นในประเทศไทยขณะที่วันนี้รัฐมนตรีมหาดไทยของไทยประชุมศูนย์ควบรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับเพื่อที่ดูแลการทำประชามติครบถ้วนติดตามช่วงหน้าครับฟิล์มและกระจกเกินรอยโฟกัสไทยแอร์เอเชียสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุด7ปีซ้อนกลับมาที่ไทยแลนด์ครับเราเริ่มต้นที่รายการคืนความสุขให้คนในชาตินะครับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ก็บอกนะว่าช่วงนี้เป็นสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษานะก็นอกเหนือจากชวนประชาชนทำความดีรักษาศีลแล้วนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในปีมหามงคลแล้วก็ให้เข้ากับช่วงเข้าพรรษาด้วยนายกรัฐมนตรีพูดถึงว่าช่วงเทศกาลงานบุญเนี่ยขอฝากให้คนไทยได้คิดพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วนำมาสู่การปฏิบัติที่ดีที่งามก็คือเลิกเหล้าเข้าพรรษารักษาศีล5ลดละเลิกการสูบบุหรี่กิจกรรมบันเทิงงานวัดก็ขอให้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีนะห้ามโชว์ว่าวิวแต่งตัวโป๊ป่วยและเล่นการพนันเดี๋ยวคุณช่อจะบอกว่าพี่ตั๋วจะพูดทำไมนะมันอยู่ตรงนี้คุณช่อพลเอกประยุทธ์ท่านก็โยมมาบอกว่าในเทศกาลออกพรรษามันมีพิธีสังฆกรรมที่เรียกว่ามหาปวารณาที่เปิดให้พระภิกษุสงฆ์ว่ากล่าวตักเตือนถามข้อสงสัยซึ่งกันและกันพลเอกประยุทธ์บอกนี่แหละคือสิ่งที่ดีที่คนไทยควรจะนำมาใช้เพราะมันเป็นประโยชน์มันเป็นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องคนไทยสามารถนำมาใช้ได้เพื่อมีโอกาสในการเปิดฟังความเห็นที่แตกต่างแต่ต้องเป็นช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายมีการอธิบายกันด้วยเหตุด้วยผลอย่าเอาเหตุผลอันใดอันหนึ่งมาเพื่อเอาชนะกันจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโอ้ดิฉันเห็นด้วยมากเลยนะคะว่าต้องมีการออกพรรษาก่อนออกพรรษานี่คือหลังวันที่7สิงหาใช่ไหมครับใช่วันเดียวประมาณเดือนตุลาคมนู่นแล้วฮะก็รอถึงเดือนตุลาว่าอย่างนั้นไม่ใช่คือท่านพูดถึงออกพรรษาใช่ไหมท่านพูดถึงออกพรรษาคือไม่คือท่านคือพิธีมหาปวารณาเนี่ยมันเป็นพิธีที่เกิดขึ้นตอนออกพรรษาแล้วไงก็พูดง่ายๆอ่ะรอให้ออกพรรษาก่อนเอาแต่โดยหลักการเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องว่าควรจะต้องเปิดกว้างให้มีการถกเถียงแล้วก็พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาด้วยเหตุด้วยผลว่าไม่พอใจหรือว่ามีเหตุผลที่ขัดแย้งกันยังไงตอนเด็กๆเราเรียนอยู่ไม่ใช่เหรอครับว่าช่วงเข้าพรรษาเขาห้ามพระออกไปเทศน์ครับลูกครับดอกที่ไหนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเหยียบกบตายกบมันร้องเพลงอยู่กบมันร้องเป็นกรรมของกบเองก็แต่ว่ากบเกือบจะตาย3เดือนฮะ1พรรษามัน3เดือนคงอึดอัดฮะนี่2ปีนะคะยังไม่ออกพรรษาสักทีแม่นะผมก็พยายามนะไปเราหวังว่า7สิงหาฮะมีความหวังแต่ไม่ได้แปลว่า7สิงหาจะได้ออกพรรษาจริงนะฮะบางทีก็บรรยากาศก็ยังอ่านเหมือนเดิมก็ได้เป็นเรื่องที่ต้องคาดต้องดูกันต่อไปแต่ช่วงอาทิตย์นี้ก็ท่านผู้ชมไปทำบุญละกันนะฮะเพราะว่าเป็นพระใหญ่มากวันพระใหญ่สะดอกเคราะห์แล้วค่ะไปเข้าเรื่องดีกว่าจุดธูป44ดอกมั้ยฮะไปเข้าเรื่องดีกว่านะฮะคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยมีการเป็นใครเผยแพร่บทความแสดงความเห็นเรื่องข้อเรียกร้องให้มีการอภิปรายการลงประชามติอย่างเปิดกว้างเอ๊ะก่อนหน้านี้เขาเคยออกมาแล้วหรือเปล่าคุณช่อหรือครั้งนี้มันเป็นคณะชุดไหนคุณช่อที่บอกจนนับครั้งไม่ถ้วนแล้วค่ะแต่ครั้งนี้เป็นพลังกระทรวงต่างประเทศไทยบอกว่าเขาเข้าใจดีไม่ใช่เหรอเข้าใจค่ะออกมา 3-4 ครั้งนี้เข้าใจตลอดเขาเข้าใจดีว่าเกิดอะไรขึ้นถึงต้องออกไงคะคุณช่อท้าความให้ถ้าผู้ชมเข้าใจหน่อยคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยเนี่ยคือใครแม้ว่าเขาแยกเหรอเป็น EU แยกมาจากไม่ใช่อยู่ดีๆก็พวกสถานทูตประเทศในยุโรปมารวมกันอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะมีออกมาเป็นรายประเทศแล้วก็มีคณะทูต EU คณะทูต EU หมายความว่าก็คือบรรดาคณะทูตของประเทศใน EU นั่นแหละค่ะอังกฤษยังอยู่นะคะตอนนี้อังกฤษยังเป็นคณะทูตใน EU อยู่อันนี้ที่ฉันก็ไม่ทราบนะยังอยู่ใช่ไหมครับยังอยู่ก็จะมาประชุมหรือจะมีออกแถลงการอะไรด้วยกันก่อนหน้านี้จะมีสหรัฐมาทีนึง EU มาทีนึงแคนาดามาทีนึงออสเตรเลียมาทีนึงสรุปง่ายๆอย่างเนี้ยคณะผู้แทนเงี้ยก็คือรวมผู้แทนของเยอรมันด้วยรวมใช่อันนี้รวมฝรั่งเศสคณะทูต EU ทั้งหมดคือแทนที่เขาจะออกมาคนละทีเขาออกมารวมกันเลยเพราะนั้น EU เนี่ยมันเวลาเราพูดถึง EU เนี่ยคือแรงกดดันของกลุ่มประเทศแล้วไม่ใช่ EU อย่างเดียวอันนี้ดูให้ดีเป็น EU บวก2คือ EU บวกสหรัฐและแคนาดาคือเขาผนวกรวมกันจัดหนักออกมาเป็นเซตเขาบอกเลยเนี่ยได้แก่โหมาเต็มเลยฮะมาหมดเลยก็คือยุโรปทั้งหมดเลยฮะแล้วก็สหรัฐและแคนาดาแต่ในนี้ไม่มีมีเอกราชทูตเลยนะงานนี้คือเอกราชทูตเลยนะแสดงว่าอังกฤษไม่ได้อยู่ในคณะทูต EU แล้วอันนี้ฉันเข้าใจว่าเป็นมีไหมคะมีสหรัฐนึกว่ามีปัญหาแตกกันไปเรียบร้อยแล้วยังอยู่นะคะ
ก็โดยเนื้อหาใจความเนี่ยไม่มีอะไรหรอกนะคะก็เหมือนกับเวลาที่ออกมาเป็นรายประเทศนั่นแหละนั่นก็คือว่าเข้าใจนะประเทศไทยกำลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านแต่เราเนี่ยก็มีความไม่สบายใจในหลายๆเรื่องที่ได้รับรายงานมาเช่นการจับกุมนักเคลื่อนไหวการขัดขวางไม่ให้ประชาชนแสดงออกอย่างเสรีในการพูดถึงตัวร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีการลงประชามติการจับกุมคุมขังบุคคลที่แสดงออกตามสิทธิของตัวเองอะไรประมาณนี้เขาก็ย้ำแค่ว่าอยากให้ประเทศไทยเนี่ยเปิดกว้างในเรื่องของการลงประชามติแล้วก็เดินหน้าไปตามแผนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยที่รัฐบาลได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ตัวเนื้อหาของบทความนี้ซอฟต์ใสมากไม่มีอะไรเลยกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็ออกมาโต้ทันทีเลยแน่นอนว่าต้องโต้ทันทีเพราะว่าเนื้อหาซอฟต์ใสแต่ตัวท่าทีเนี่ยที่เขาออกมารวมกันทั้ง EU สหรัฐแคนาดาเนี่ยมันถือว่าแรงมากอ่านสักช่อนได้ไหมได้ฮะในฐานะมิตรและประเทศคู่ความร่วมมือพวกเราปรารถนาที่จะเห็นราชอาณาจักรไทยมีความเสรีเข้มแข็งและเอกภาพในการเดินหน้าผ่านสิ่งท้าทายและโอกาสแห่งศตวรรษที่21นี่คือเหตุผลที่พวกเราห่วงใยเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปัจจุบันของไทยพวกเราขอให้รัฐบาลไทยอนุญาตให้ประชาชนไทยได้มีโอกาสพูดคุยอย่างเปิดกว้างขออนุญาตแต่กระทรวงต่างประเทศของไทยบอกก็เปิดกว้างบอกว่าเข้าพรรษาอยู่ป่ะเออไม่ใช่แต่นี่ไงประเด็นก็ดีนะการอภิปรายในที่ชุมชนอย่างมีสำนึกรับผิดชอบและตรงไปตรงมาไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพนะฮะก็แล้วก็โยงไปถึงหลักการใหญ่ๆของสหประชาชาติด้วยคือเขาพูดง่ายเขาไม่ได้ใช้มาตรฐานของ EU ด้วยซ้ำนะครับนี่คือใช้มาตรฐานสหประชาชาติแต่เขาก็ชมเรานะว่าตั้งแต่มีไอ้ periodic review ที่ UN ไปที่เขาต้องมาวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาสิทธิมนุษยชนของเราก็มีการปรับปรุงหลายอย่างแต่ว่ามันก็มีแต่ตามหลังนะคะว่าแต่เนี่ยมันก็มีอีกหลายๆอย่างที่มันด้อยลงไปทีนี้กระทรวงต่างประเทศของเราเนี่ยก็ไม่ได้ตอบไม่ได้หรอกว่าเข้าพรรษาอยู่รอพรรษาก่อนนะคะก็แต่ก็ตอบมาเหมือนเดิมจริงๆแล้วคือท่าทีเดิมตามรถแมพนั่นก็คือว่าก็ทำตามรถแมพแล้วมีการเปิดกว้างแล้วมันก็เป็นท่าทีทางการทูตที่ต้องทำตอบโต้กันแต่ว่าความสำคัญของเรื่องนี้ก็คือว่านี่เป็นการย้ำอย่าลืมนะคะว่า1เดือนเต็มก่อนประชามติเราเอามาพูดในรายการแล้วว่ารัฐสภาเยอรมนีเนี่ยออกมาเตือนแล้วว่าจับตามองอยู่นะว่าคุณไม่แฟร์กับประชามติครั้งนี้ครับสืบทอดอำนาจทหารไม่เป็นประชาธิปไตยจริงนี่คณะทูต EU สหรัฐและแคนาดาก็ออกมาสำทับอีกดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นรายอาทิตย์แล้วหลังจากนี้นะคะน่าจะมีทุกอาทิตย์แล้วก็ยิ่งสัปดาห์สุดท้ายน่าจะมีอะไรออกมาอีกเยอะเหมือนกันประโยคเด็ดของกระทรวงต่างประเทศเรานะครับดังนั้นการสร้างสมดุลระหว่างเสรีภาพในการแสดงออกและการรักษาความสงบเรียบร้อยจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เอื้อต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนที่แท้จริงต้องสมดุลนะโอ้ทฤษฎีนี้น่าสนใจมากนะครับทีนี้ใครเป็นคนบอกว่าสมดุลก็สำคัญมากเลยว่าตกลงยังไงกันแน่คือการรักษาความสงบเรียบร้อยนี่เราเห็นอยู่แต่การให้เสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยครับอันเนี้ยมันไปสมดุลยังไงก็อย่างที่นายกบอกไงว่าต้องไปตามคู่กันด้วยเหรอมันต้องคู่กันด้วยเหรอมันผมก็งงคือปล่อยให้คนเขาแสดงออกกันเต็มที่ถกเถียงกันบ้างขัดแย้งกันบ้างมันก็ถ้ารัฐไม่ไปยุ่งอะไรมันก็สงบดีไม่ใช่แต่วิธีการอธิบายแบบนี้แปลว่ามองว่ามันเป็นคู่ขัดแย้งกันระหว่างการแสดงออกเสรีภาพในการแสดงออกกับความสงบเรียบร้อยนั่นแหละจริงมันจำเป็นที่จะต้องขัดแย้งกันหรือเปล่าไม่เลยโจทย์นี้เป็นโจทย์ที่มันเป็นโจทย์หรือเปล่าไม่มนุษยชาติเนี่ยนะมีบทเรียนมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยโบราณโบราณจนผ่านสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามไปแล้วว่าเหตุแห่งความรุนแรงเนี่ยมันมาจากการไม่มีเสรีภาพครับผมความไม่สงบทั้งปวงและภาวะที่ไม่มีสันติเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการไม่มีสิทธิเสรีภาพคือจริงๆแล้วเนี่ยภายใต้หลักประชาธิปไตยมันเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าคนขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องมีหลักประชาธิปไตยขึ้นมาเพื่อให้คนสามารถตกลงกันได้ว่าตกลงจะไปยังไงแต่ว่านี้เราไม่ได้อยู่ในระบบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่หวังว่าเราจะมีเสรีภาพถูกต้องไหมคะเพียงแต่ว่าที่เราได้รับทราบมันไม่ใช่แบบนี้เท่านั้นเองแต่เรื่องจริงมันก็คือแบบนี้แหละนอกเหนือจากนี้ไปดูต่อนะฮะที่บิ๊กป๊อกฮะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยวันนี้ก็ประชุมคอนเฟอเรนซ์กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเลยเพราะว่ามีการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อเตรียมพร้อมการทำประชามตินะก็บอกว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยวางตัวเป็นกลางและย้ำกับกำนันผู้ใหญ่บ้านดูแลพื้นที่ใกล้ชิดหากไม่สามารถรายงานเหตุได้ต้องถูกพิจารณาส่วนใครที่ยังออกจดหมายปลอมบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยถือว่ามีเจตนาที่ไม่ดีก็สั่งการให้ไปดูแลแล้วลองไปฟังเสียงของบิ๊กป๊อกครับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเวลาที่เหลือเนี่ยมันจะทำให้เกิดผลสูงกว่านี้มีประสิทธิภาพกว่านี้อย่างไรในเรื่องของการ
สนับสนุนในเรื่องของการทำบัญชีรายชื่อการทำอะไรนะฮะที่จะไปลงประชามตินะหน่วยที่ไปลงประชามติเป็นยังไงมีปัญหาอะไรยังไงอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่เราพูดกันคือเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยซึ่งในนั้นก็จะมีเรื่องของการข่าวผมก็อยากเน้นนะว่าให้หาไอ้เบาะแสของการที่ออกเอกสารที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจหรือว่าบิดเบือนที่ว่าเนี่ยคงจะหารือกันในส่วนนั้นด้วยนะครับกำชับกันลงไปนะครับนี่ในเรื่องของการลงประชามตินะครับหมายถึงเรื่องลงประชามติก็เรื่องที่ว่าเนี่ยแหละครับก็ส่วนในเรื่องที่ต้องกำชับให้เราระมัดระวังก็เรื่องของการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเป็นครูกอครูขอแล้วก็วิทยากรระดับพื้นที่ว่าจะต้องวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดนะครับเจ้าที่ของรัฐทุกฝ่ายเนี่ยจะต้องวางตัวอย่างเคร่งครัดเป็นกลางแล้วก็รวมถึงเจ้าที่ในศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยที่ว่าเนี่ยจะต้องไม่แสดงตัวเอียงไปทางใดทางหนึ่งนี่ก็เป็นในส่วนของมหาดไทยนะฮะก็เตรียมความพร้อมไปต่อดีไหมฮะกกต.บ้างนะฮะทางด้านอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรวันนี้ไปลงพื้นที่นะที่จังหวัดปราจีนบุรีนี่แหละนะครับผมขยันนะฮะนะฮะไปติวเข้มบุคลากรเตรียมพร้อมนะฮะออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดนะครับผมเพราะว่านี่มีการทดสอบนี่นะฮะมีนวัตเครื่องใหม่แล้วนะวันนี้ทีมข่าวเราไม่ได้ไปทำนะแต่ต้องขออภัยที่จังหวัดเนี่ยนะฮะลพบุรีปราจีนเนี่ยเขาจะมีการใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่า Smart Card Reader มาใช้ทดลองในขั้นตอนการแสดงตนในการออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดด้วยนะฮะก็คือเวลาไปเราจะไปลงประชามติหรือเลือกตั้งเราต้องแสดงบัตรประชาชนใช่ไหมคะแล้วเขาจะต้องมีการค้นคว้าหาข้อมูลนานเช็คว่าจริงหรือเปล่าเหมือนแบบเวลาซื้อโทรศัพท์ในเซเว่นก็เสียบเลยอันนี้มีเครื่องเสียบเราปุ๊บคอนเฟิร์มเรียบร้อยก็สามารถลงคะแนนได้เลยนะครับอันนี้เฉพาะคนที่จะไปลงแบบนอกเขตจังหวัดนะครับผมนอกจากนี้อาจารย์สมชัยก็เป็นห่วงบอกว่าไอ้เรื่องจดหมายเนี่ยนะฮะที่บิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญที่เผยแพร่อยู่ในภาคเหนือเนี่ยอาจจะทำให้ประชาชนตัดสินใจจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องขอให้ประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่และตอนนี้มันใกล้ถึงช่วงโค้งสุดท้ายแล้วอาจารย์บอกว่าขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยช่วยพูดเรื่องข้อเท็จจริงอาจารย์บอกว่ามีความเป็นห่วงเรื่องของการบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญในเวลานี้ถ้าเกิดว่าไม่มีจดหมายปลอมนี่ประชาชนจะได้ข้อมูลที่จริงใช่ไหมคะเราได้ร่างรัฐธรรมนูญหรือยังตอนนี้ผมได้ฉบับย่อก็อาจจะได้ข้อมูลที่จริงแต่ประชาธิปไตยที่ปลอมอย่างนั้นนะฮะแม่ดูจะไม่มีความหวังเลยปล่อยของตลอดไม่คือประชาธิปไตยในความหมายที่ว่าคุณไม่ให้เปิดให้คนเขามีมุมหลายๆมุมและถกเถียงกันได้อย่างเสรีเนี่ยมันปลอมทั้งนั้นเนี่ยแต่ผมพยายามอธิบายนึกว่าสมมติว่าออกมาแล้วประชามติไม่รับเนี่ยนี่คือคำอธิบายหรือเปล่าว่าอ๋อไม่การไม่รับเพราะประชาชนไม่มีความพร้อมถูกบิดเบือนเราอย่างมันเลยเป็นข้ออ้างนำไปสู่เรื่องอื่นต่อไปอีกครับข้ออ้างเหล่านี้มันจะมีความหมายอะไรถ้ามันไม่ผ่านมันก็คือไม่ผ่านแล้วก็ต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญกลับขึ้นมาเอาเนี่ยเรื่องมันเกิดจากการบิดเบือนเอาอย่างนี้หรือเปล่าเราไปดูผลโพลมาวันนี้ผลโพลมาจากอีสานโพลฮะของศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสานคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าสำรวจภาคอีสานโดยเฉพาะเลยนะภาคอีสานที่กกต.บอกว่านะอย่าให้ใครเขาชี้ซ้ายชี้ขวาเนี่ยนะฮะคนไปแล้ว 11.1% ไปแน่นอน7สิงหาเจอกันแน่แล้วบอกว่าตอนนี้ตัดสินใจแล้วด้วยว่ารับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ 61% นี่เยอะมากนะคะตัดสินใจแล้วแม้ว่าร่างจะถึงหรือไม่ถึงก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะ 38.9% บอกว่าไม่ไปใช้สิทธิ์และยังไม่ตัดสินใจอันนี้ยังรวมกันอยู่ในฝั่งนั้นอันนี้ยังรวมกันอยู่มีอีกนี่นะฮะเขาบอกว่าถามว่าตอนนี้เนี่ยคุณมีความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญมากน้อยขนาดไหนอ่ะกกต.อยู่มีความเข้าใจโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 30.2 นะฮะก็คือ 30.2% แล้วก็ดูแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคือถ้าเข้าใจเนี่ยก็คือไม่เกิน 50% ทั้งนั้นนะฮะเพราะว่าคือถ้าดูแล้วเนี่ยคือนี่คือความเข้าใจของร่างรัฐธรรมนูญในขณะนี้ 0% คือไม่เข้าใจและ 100% เข้าใจอย่างสมบูรณ์โอ้มีคนเข้าใจอย่างสมบูรณ์ด้วยล่ะมีนะเห็นไหม 80-100% ชนนายกแล้วนะฮะก็เป็นจริงๆข้อมูลของอีสานโพนะก็เข้าใจ130นี่มัน
มันเขาประเมินจากอะไรประเมินจากอะไรมันยากนะคะแปลว่าเขาจะ 20% 30% แต่ที่น่าสนใจก็คือหลายโพที่ออกมาในช่วงเวลานี้อ่ะบางโพก็พูดตรงๆก็ฟันธงไปเลยว่าผ่านแน่ๆนะฮะเช่นมหาวิทยาลัยย่านแถวๆรามคำแหงนะที่เลยจะมองเลยจะมองบางกะปิไปฟันธงไปแล้วแต่บางมหาวิทยาลัยทำโพออกมาว่าจะเป็นแถวสวนสัตว์แถวรังสิตนะแต่เป็นมหาวิทยาลัยชื่อตรงข้ามกับจังหวัดทำออกมาคนยังไม่ตัดสินใจค่อนข้างจะมากนี่คือความน่าสนใจที่ฉันตลกวิธีใบของคุณตุ๋ยตุ๋ยบอกว่าเป็นคนมีจินตนาการก็เอาที่เดี๋ยวไปพูดชื่อแล้วเดี๋ยวเขาอาจจะบอกว่าเอ๊ะผลโพเพราะตอนนี้มันยังเหลือเวลาที่ยังจะเปิดเผยผลโพได้อีกไงฮะอาจารย์แต่มหาวิทยาลัยแถวบางกะปิเนี่ยเขาทำออกมาแล้วว่าผ่านแน่ๆมั่นใจมากด้วยสอนแต่ปริญญาโทปริญญาเอกมหาวิทยาลัยขวัญเรียมเลยตกลงกับ5โพดังๆเนี่ยบอกว่าผ่านเท่าไหร่ส่วนใหญ่บอกว่าผ่านใช่ไหมส่วนใหญ่บอกว่าผ่านมีแนวโน้มว่าจะรับร่างรัฐธรรมนูญเขาบอกว่ามีแนวโน้มแต่มันมีตัวเลขอีกตัวที่เราดูอยู่ซึ่งไม่ใช่ตัวเลขผ่านไม่ผ่านมันคือตัวเลขของการจะบอกเขาเปล่าว่าตัดสินใจอะไรใช่ส่วนใหญ่คนไม่กล้าบอกผมคิดว่าส่วนใหญ่คนไม่กล้าบอกเพราะว่าบรรยากาศมันไม่เอื้อให้บอกอ้าวแล้วผลโพลของมหาวิทยาลัยย่านบางกะปิอันนั้นล่ะที่มัดฟันธงเลยว่าผ่านแน่นอนอย่างนั้นน่ะก็นั่งไม่รู้ต้องไปถามมหาวิทยาลัยย่านบางกะปิเอาเองพูดไปเดี๋ยวโดนฟ้องทีนี้นะฮะไปดูนิดนึงเนื่องจากว่าจดหมายปลอมเนี่ยจดหมายบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งพบในภาคเหนือเนี่ยนะปรากฏว่าทหารฮะก็สงสัยเจ๊เพนนะเจ๊เพนคือใครอ่านข่าวของเราเจ๊เพนคือคนเนี่ยใช่ฮะเจ๊เพนนี่ก็คนที่ไปตั้งศูนย์ปราบโกงคุณมนวันจิดาแรงท่านชมคงจำได้นะว่าเธอติดป้ายศูนย์ปราบโกงประชามติของนปช.วันนี้ทหารก็เลยไปเยี่ยมเยือนไปถามนะครับเพราะว่าเป็นความบังเอิญหรืออย่างไรไม่ทราบร้านเจ๊เพนเป็นร้านถ่ายเอกสารพอดีเขาก็เลยสงสัยสแตมป์ด้วยหรือเปล่าเจ๊เพนเป็นชิ้นสแตมป์ด้วยก็เลยสงสัยว่านี่นะฮะทหารได้ต้องตรวจเลยนะว่าเครื่องถ่ายเอกสารในร้านเนี่ยนะฮะกับหมึกพิมพ์กับเอกสารจดหมายบิดเบือนเนี่ยมันมาจากร้านเจ๊เพนหรือเปล่าเดี๋ยวเจ๊เพนนี่ไม่ใช่ยุคโลเนียวจะได้ไปมีกระดาษไขอยู่นะจริงๆเขาไม่ตรวจสอบอย่างแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นหมึกเป็นกระดาษร้านเจ๊เพนเจ๊เพนจะมีความผิดเหรอถ้าเป็นร้านถ่ายเอกสารแล้วมีคนไปจ้างค่ะเพราะเอกสารและไม่ใช่แค่เอาไปแค่นี้วันนี้เจ้าที่ก็บอกขอให้คุณที่มนวันเนี่ยนะหรือเจ๊เพนเนี่ยพิมพ์ลายนิ้วมือทั้ง10นิ้วและฝ่ามือทั้ง2ข้างด้วยโอ้โหนี่ใช้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจกันเลยทั้งหมึกทั้งกระดาษแต่ดิฉันชอบเจ๊เพนเจ๊เพนดูไม่กลัวเลยเจ๊เพนดูพร้อมรับมือมากแม้ว่าดูจะเป็นการไปข่มขู่คุกคามประชาชนแต่เจ๊เพนก็ให้สัมภาษณ์ว่าไงเจ๊เพนเนี่ยให้ความร่วมมือเจ๊เพนเธอบอกแบบนี้ฮะการส่งจดหมายบิดเบือนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อันนี้ผมอ่านตามที่มติชนลงเลยนะบ้าบอคอแตกปัญญาอ่อนซึ่งไม่ใช่วิธีการที่ตนเองจะต่อสู้ตนเองสู้ด้วยความคิดมันคนระดับกันทุกวันนี้ถือว่าระบบไอทีแล้วถ้าคนมันจะบิดเบือนไปออนไลน์กันหมดแล้วใครจะมาถ่ายเอกสารอยู่แล้วใครจะมานั่งโลเนียวกันอยู่ลำปางหนาวมากจริงๆเจ๊เพนนะเจ๊เพนจัดแต่ละดอกเราชอบเจ๊เพนทีมเจ๊เพนมากอยากเชิญเจ๊เพนมาโฟนอินหรือว่าออกรายการกับเราส่งให้พี่แขกถามด้วยน่าจะได้มีเสียงแบบทางเหนือด้วยกันด้วยนะฮะต้องอ้วกกับเมืองกันนะคะให้อ้วกกับเมืองสัมภาษณ์ในรายการพี่แขกเลยก็ประเมินสถานการณ์กันดีๆฮะในฝ่ายคนที่คอยตามจับอยู่เนี่ยว่าจริงไม่จริงที่คนเขาไปทางไอทีกันหมดแล้วซึ่งผมเห็นว่ามันน่าจะจริงนะจริงค่ะถ้าเกิดเขาจะแจกเขาจะอะไรกันเนี่ยส่งทางไลน์ง่ายมากนะคะนอกจากนี้มีเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะฮะเรื่องของเอกสารความเห็นแย้งร่างรัฐธรรมนูญของกลุ่มประชาธิปไตยใหม่วันนี้มีความเห็นจากคุณเทียนชัยนนครนะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญต้องเรียนท่านผู้ชมนิดหนึ่งคุณเทียนชัยบอกว่าวันนี้กรรมธิการก็พิจารณาแล้วล่ะไอเอกสารความเห็นแย้งของกลุ่มประชาธิปไตยใหม่กรรมธิการส่วนใหญ่มองว่าเอกสารดังกล่าวเป็นการนำความเห็นต่างที่มีคำบรรยายประกอบไม่เข้าข่ายบิดเบือนข้อเท็จจริงเหมือนกับแผ่นพับ7เหตุผลไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเพราะไอ7เหตุผลเนี่ยมันมีเจตนาชี้นำไปในทางที่ผิดแล้วก็คือเนื้อหามันสั้นมีแค่ 2-3 บรรทัดเท่านั้นกรรมาธิการไม่กังวลกับเอกสารเห็นแย้งแต่อยากให้ใช้ความระมัดระวังในการแจกเพราะเกรงว่าสมมติคุณถือไป2อันมีทั้ง7เหตุผลและมีทั้งความเห็นแย้งเนี่ยกรรมาธิการบอกว่ามันจะกลายเป็นขนมจีนผสมกับน้ำยาทำให้ประชาชนไขว้เขวส่วนการดำเนินคดีกรรมาธิการบอกไม่ดำเนินคดีเองมันเป็นหน้าที่ของกกต.นะกรรมาธิการก็จะทำความเห็นแบบนี้ส่งกกต.เขาบอกแล้วไม่ผิดนั้นเอายังไงแล้วตำรวจที่ไปจับไม่ก็ไปฟ้องตำรวจเอาเองคุณสมชายบอกผิดบอกเจ็ดความเห็นนะผิดแต่ว่าความเห็นแย้งตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าความเห็นแย้งทั้งกกต.และคนร่างเองก็บอกว่าไม่ผิดแต่จะสรุปว่าไม่ผิดแจกได้ไหมไปซีหลอกร้านเจเพนนะอ่ะก็ว่ากันไปนะตอนนี้
เราพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่าช่วงหน้าฮะเมื่อวานนี้หลังจากที่คสช.ออกคำสั่งมาตรา44ติดดาบให้กับกสช.ปิดทีวีวิทยุได้นะครับมันเป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพสื่อหรือไม่ติดตามในช่วงหน้าครับกลับมาทูน่าไทยแลนด์ในช่วงนี้นะตอนนี้เรายังคงเปิดรับสมัครอยู่นะครับกับโครงการ We Report นักข่าวพลเมืองนะครับที่เปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมทั่วประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทีมข่าว VoiceCV นะครับทั้งการอบรมเทคนิคการผลิตข่าวนะครับเพื่อเตรียมทำข่าวภาคสนามด้วยนะครับและโอกาสที่คุณผู้ชมจะได้เป็นกระบอกเสียงสำคัญในยุคดิจิตอลนะครับเราเปิดอบรม23และ30กรกฎาคมนี้นะครับที่สตูดิโอ Voice TV ครับท่านผู้ชมลงทะเบียนอบรมได้ที่ www.voicetv.co.th นะครับเรารับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านต่อรอบเท่านั้นและทุกคลิปข่าวจะรับการพิจารณาคัดเลือกจากทีมข่าว Voice TV เพื่อนำมาออกอากาศจริงสรุปว่าเต็มหรือยังยังเรายังรับอยู่อาจารย์สมัครมาได้มาสมัครเข้ามาทุกเดือนนะฮะอ่ะก็จะอบรมนะฮะวันเสาร์หน้าที่ถึงนี้แล้วนะครับผมเอาล่ะมาเรื่องของมาตรา44กันบ้าง นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้หัวหน้าคสช.มีการออกคำสั่งตามมาตรา44นะฮะคำสั่งที่41/2559เรื่องการกำกับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะซึ่งเมื่อวานเราได้อธิบายไปแล้วว่าแม้ว่ากสทช.คสช.เนี่ยจะติดดาบให้กับคสทช.และคณะกรรมการกสท.ในการปิดวิทยุโทรทัศน์ที่เข้าข่ายผิดตามมาตรา37เข้าข่ายผิดคำสั่งคสช.ที่97/257แล้วก็103/2557แล้วนั้นแต่ว่ายังไม่ได้สงวนสิทธิ์เรื่องของการไปฟ้องต่อศาลปกครองได้ครับวันนี้เขาตื่นแล้วฮะ5องค์กรนะฮะทางด้านวิชาชีพสื่อสารมวลชนเนี่ยนะครับผมก็ได้ออกมาแล้วนะครับผมโดย5องค์กรนะครับก็มีทั้งสมาคมสื่อสารมวลชนระดับประเทศนะครับผมสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติสภาวิชาชีพวิทยุข่าวและไทยสมาคมนักข่าวสื่อพิมพ์ประเทศไทยสมาคมนักข่าววิทยุไทยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ก็ออกแถลงการร่วมกันใจความมันอยู่ที่2บรรทัดสุดท้ายฮะนั่นก็คือองค์กรวิชาชีพทั้ง5ไม่สบายใจต่อการใช้อำนาจออกกฎหมายมาจำกัดเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารดังกล่าวเพราะมีสัญญาณว่ามีความพยายามที่จะออกกฎหมายอื่นๆที่มีลักษณะในการแทรกแซงและจำกัดเสรีภาพของสื่อมวลชนอีกหลายฉบับนี่บิดเบือนมากเขายังไม่ออกเลยอาจารย์จะไม่ได้เหรอฮะว่าเมื่อแต่ว่าใช้คำอธิบายแบบนี้เรียกว่าแบบมีสัญญาณว่าพลเอกประยุทธ์ท่านบอกแล้วไงครับว่าเตรียมจะออกพรบสื่อว่าเตรียมจะออกพรบสื่อสปท.แต่ว่าก็มันก็นี่ไงนี่คือตากาเดียวกับการเห็นแย้งรัฐธรรมนูญไงก็เพราะมันยังไม่มีอะไรใช่ไหมแล้วคุณไปกล่าวหาเขาได้ยังไงว่ามันจะออกมาในแนวนั้นใช่ไหมนี่ผมพยายามเป็นแบบกรทเลยนะอธิบายได้แบบนี้ทุกเรื่องในโลกเลยนะเนี่ยบรรทัดสุดท้ายของแถลงการบอกว่าในสถานการณ์การเมืองที่มีความขัดแย้งแตกแยกของประชาชนกลุ่มต่างๆขนาดนี้องค์กรวิชาชีพสื่อก็เรียกร้องไปยังสื่อมวลชนต่างๆให้ปฏิบัติหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็นโดยยึดหลักจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนโดยเคร่งครัดเพื่อสร้างหลักประกันในการนำเสนอข่าวสารอย่างมีเสรีภาพและความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไปก็ถือว่าเป็นท่าทีปกติของสมาคมสื่อที่เขาจะต้องกำกับลงท้ายแบบนี้อยู่เสมอซึ่งผมคิดว่าเลิกเถอะกำกับลงท้ายแบบนี้เนี่ยมันยิ่งเท่ากับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขามีความจำเป็นต้องทำเพราะบรรทัดสุดท้ายของคุณนี่แหละไม่รับผิดชอบจะเสนอข่าวแบบรับผิดชอบก็คำขวัญวันสื่อมวลชนตลอดก็จะเป็นลักษณะเสรีภาพบนความรับผิดชอบแล้วก็จะมีการมีสื่อบางเจ้าที่ถูกชี้นิ้วว่าก็เขาทำกับคุณได้เพราะว่าคุณไม่มีความรับผิดชอบนั้นอยากให้ดูนิดนึงสั้นๆนิดนึงสมาชิกของสมาคมทั้งหลายมีใครกันบ้างนะเช่นสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยาไทยนะฮะในปีนี้มีใครกันบ้างก็ไปดูนะเนชั่นเป็นนายกสมาคมอยู่ฮะช่วงนี้และมีกรรมการอีก2คนที่เหลือก็มีกรรมการฝ่ายละ1คนท่านผู้ชมก็ดูแล้วกันว่ามีช่องใดบ้างอีกอันนึงฮะสภาวิชาชีพวิทยุข่าวโทรทัศน์ไทยตอนนี้อสมทเป็นประธานสภาวิชาชีพที่เหลือถ้าสับเซตกันให้ดีๆบางก็เป็นสมาชิกคล้ายๆกันโซเวียนกันหรือว่านี่คือพวกเดียวกันเขาเลือกกันฮะเลือกกันเลือกกันเองค่ะอ๋อคือไม่ได้ว่าแบบทุกช่องแล้วก็เวียนไปเรื่อยๆไม่คือตอนนี้ก็คือกลุ่มที่ทำงานด้วยกันได้เขาก็มีการเลือกตั้งกันและคนที่ออกมาทำกิจกรรมนอกงานเนี่ยอันนี้มันต้องถือว่าเป็นภาระที่เกินงานใช่มันถือว่าเป็นการทำกิจกรรมของในบรรดาคนทำงานสื่อด้วยกันซึ่งแต่ละที่มันมีไม่กี่คนหรอกมันก็จะรู้จักกันมันก็จะเวียงกันไปไม่มีโอกาสก็อาจจะใกล้ๆกันที่พี่ชูวัฒน์วันหนึ่งเป็นตัวแทนของ Voice TV เข้าไปเป็นตัวแทนไม่เหรอฮะหรือสื่อที่ไม่ใช่กลุ่มเหล่านี้จะมีโอกาสบ้างไหมประชาไทยเป็นไหมเนี่ยไม่ฮะไม่แล้วเป็นได้ที่แล้วไม่ไปเป็นหรือว่าไม่มีคุณสมบัติพอจะเป็นตอนเริ่มต้นเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วเราไม่ใช่หนังสือพิมพ์ก็เลยไม่เข้าหมวดหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยแล้วข่าวออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยมันมีแคทาคอรีของข่าวออนไลน์ในสำนักข่าวอย่างสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์อย่างไรพี่ชูวัฒน์สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์เนี่ยตอนแรกมันเป็นเรื่องอีคอมเมิร์ซเรื่องอะไรพวกนั้นนะเป็นชมรมของนักข่าวที่ทำงานข่าวด้านออนไลน์ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องอะไรเลย
คือไม่ได้ออกมาพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของของคนของด้านออนไลน์แต่ตอนนี้จริงๆแล้วสื่อออนไลน์น่าจะเป็นสื่อคือสื่อไม่ว่าจะสื่อออนไลน์หรือสื่อปกติที่ออนไลน์เนี่ยมันเป็นพื้นที่หลักที่สุดใช่แล้วคนพวกนั้นน่าจะมีเสียงมากขึ้นมากครับแต่ว่ามันมีว่าทำที่ต่างกันอยู่แล้วก็เขาโดยเบสโดยพื้นฐานของไม่ว่าจะเป็นสมาคมสื่อออนไลน์หรือว่าของสมาคมนักข่าวนักทีวีอะไรต่างๆมันมาจากสำนักเดิมทั้งสิ้นไงมันเป็นสื่อเก่าสื่อเก่านี่ไม่ได้มีท่าทีประนามหรือว่าเหยียดนะฮะคือเป็นสื่อที่ไม่ได้มากับยุคที่ภูมิทัศน์สื่อมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆต้องบอกว่าสื่อเก่าเนี่ยเป็นสื่อที่ผนึกรวมกับโครงสร้างอำนาจรัฐไปแล้วด้วยจะว่าอย่างนั้นก็ใช่แล้วก็เลยทำให้รัฐก็ทุนเลยทำให้การปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อเนี่ยบางทีมันก็มีการขัดข้องบางอย่างจากโครงสร้างนี้ที่มันผูกพันกันแน่นปัญหาของสื่อเนี่ยมีเยอะแยะเลยตอนที่ TCJ มาเปิดว่าบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งบริษัทข้ามชาติใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยครับซื้อสื่อในทุกสำนักไว้มีใครบ้างที่กินเงินเดือนของสื่อสำนักนี้ไม่มีสื่อไหนเล่นเลยเล่นน้อยมากแล้วคือมันเห็นมันมีความเฟะอยู่ข้างในอยู่มีพอสมควรรอวันปฏิรูปอยู่เหมือนกันผมถามคุณชูวัฒน์ค่ะผมไม่ใช่คนในแม้ว่าผมจะทำสื่อมาเป็น10ปีเนี่ยไอ้เวลาที่สมาคมสื่อเขาเขียนคำว่าไม่สบายใจเนี่ยมันแปลว่าอะไรผมไม่เข้าใจคือถ้าบอกไม่เห็นด้วยเห็นด้วยผมเข้าใจได้แปลว่าไม่เห็นด้วยไม่สบายใจเนี่ยมันคือยังไงในภาษาของพวกคุณที่คุณแบบเพื่อนๆคุณเนี่ยไม่เห็นด้วยแต่ไม่กล้าพูดไม่เห็นด้วยแต่ไม่กล้าพูดหรือยังเชื่อมั่นศรัทธาอยู่แต่สิ่งที่ทำไม่ใช่นะตัดพ้อตัดพ้อพูดเดียวกันทำไมทำแบบนี้คือไม่สบายใจนี่คือเป็นพูดเดียวกันพูดเดียวกันทำไมทำแบบนี้แต่ทำไมทำแบบนี้ล่ะคือยังคุยกันได้อยู่แต่ผมคือถ้าเกิดไม่เห็นด้วยเลยก็บอกไปเลยว่าไม่เห็นด้วยยังไงมันมีนักข่าวที่ฝ่ายก้าวหน้าหัวก้าวหน้าอยู่เยอะนะฮะเพียงแต่ว่าต้นทุนเขาสูงมากในการชนกับคสช.คือผมไม่ได้ประณามอะไรไงผมแค่อยากรู้ว่าในภาษาของพวกคุณเนี่ยไม่สบายใจแปลว่าอะไรนั่นแหละที่ผ่านมาเราไม่เคยหือไม่เคยเลยนะทำไมทำแบบนี้เอาอย่างนี้เพราะว่าอย่างอาจารย์วิษณุก็บอกว่าการที่มีนโยบายนี้ออกมีคำสั่งนี้ออกมาเนี่ยเราจะทำก็คือพวกวิทยุชุมชนนั่นแหละมันไม่ใช่เป็นพวกเกี่ยวกับทีวีเนี่ยนะครับผมแล้วก็บอกว่าอาจารย์วิศนุก็บอกด้วยนะครับบอกว่าส่วนใหญ่เป็นวิชุมชนที่ผ่อนผันให้มีการลงทะเบียนไม่เกี่ยวกับหนังสือพิมพ์แล้วก็บอกว่าเนี่ยออกคำสั่งนี้มันจะกระทบการลงประชามติหรือไม่อาจารย์วิศนุบอกมันไม่ใช่ไปจับใครดับไปหมดนะครับผมนี่นะเนี่ยเนี่ยคือการแบ่งแยกแบบเนี้ยปัญหาคือว่าไม่ใช่ส่วนกลางเนี่ยไม่ใช่คุณหลอกไม่ต้องกังวลซึ่งไม่ใช่เขาไม่ทำคุณหลอกเสรีภาพคุณไม่ต้องเลือกเสรีภาพของใครก็ตามสื่อไม่ต้องเลือกเพราะสื่อมีหน้าที่เป็นด่านหน้าให้พวกเขาถ้าจะบอกถ้าอาจารย์วิศนุบอกว่าเป้าหมายคือวิชุมชนคุณต้องออกมาปกป้องเพราะคุณรู้ว่านั่นคือฐานของคุณถ้าเขาไม่มีสิทธิเสรีภาพแล้วคุณตหากที่จะกลายเป็นเป้าเพราะคุณสื่อใหญ่กว่าเขาแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเรื่องทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในรัฐบาลยุคคสช.ก็คือตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีหลายมาตรฐานแล้วก็ถ้าทำดีคุณก็จะรอดครับโดยการที่คุณวิษณุเนี่ยบอกว่ามีไว้มีมาตรา44นี้ออกมาคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่จะไปปฏิบัติก็คือกสทช.นั่นแหละที่จะไปจัดการแต่ว่าถ้าทำโดยสุจริตไม่เลือกปฏิบัติและไม่เกินสมควรกว่าเหตุอันนี้จะได้รับการคุ้มครองทีนี้ใครจะเป็นคนบอกว่าที่กสทช.ไปทำกับสื่อเจ้าใดๆก็ตามนั้นมันสุจริตไม่เกินกว่าเหตุแล้วก็ไม่เลือกปฏิบัติอันนี้ใครจะเป็นคนตัดสินคือศาลปกครองคือถ้าต่อมาสู่ประเด็นเนี้ยมันเวลาที่เราจะทำความเข้าใจนะฮะทำการวินิจฉัยมาตรา44เนี่ยเรามักจะเห็นว่ามาตรา44มันถูกออกมาในปัญหาในแต่ละเรื่องนั้นมันคืออย่างน้อยเนี่ยมันจะต้องชี้ให้เราเห็นว่าเรื่องนั้นปัญหาอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับอ่ะเรื่องนี้ต้องการฟาสต์แทร็กว่าปัญหาอยู่ที่ว่ามันช้าเกินไปใช่ไหมอ่ะหรือเรื่อง EIA ปัญหาก็คือว่ามันมีปัญหาของเรื่องความล่าช้าก็เลยต้องมีอันนี้เข้ามาครับนั่นก็แสดงว่าจริงๆประกาศตัวนี้ที่มีมาเมื่อวานเนี่ยปัญหาใหญ่ของเรื่องก็คือกลัวกสทช.แต่ละคนกลัวว่าตัวเองเนี่ยถ้าทำอะไรลงไปแล้วความผิดจะกลับมาที่ตัวเองใช่เพราะฉะนั้นเหรอนั่นเพราะว่าอย่างนั้นคือเขามีอำนาจอยู่แล้วในการติดไม่ใช่เหรอเขามีอำนาจติดอยู่แล้วแต่เขากลัวโดนฟ้องเขากลัวโดนฟ้องกลับคือดังนั้นม.44ก็คือมาทำให้พวกเขาสบายใจว่าเขาทำได้ซึ่งมันเป็นเรื่ององค์กรซึ่งมันคล้ายกับเรื่องจำนำข้าวจำได้ไหมฮะการรับจำนำข้าวการขายข้าวที่คสช.ก็ออกมาตรา44คุ้มครองให้กับข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ว่าถ้าดำเนินการเรื่องของการขายข้าวจำนำข้าวต่างๆเนี่ยสุจริตโปร่งใสก็ได้รับการคุ้มครองเหมือนกัน
ซึ่งลักษณะคล้ายกันเลยฮะพี่ชูวัตรคือจริงๆกสทชเนี่ยถ้าเกิดคุณทำสุจริตโปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติไม่ละเว้นปฏิบัติมันต้องมีมาตรานี้ออกมาเหรอคุณได้รับการคุ้มครองอยู่แล้วฮะมันได้รับการคุ้มครองอยู่แล้วเออผมถึงไม่เข้าใจว่ามาตรานี้มันออกมามันมีนัยยะอะไรที่เราไม่เข้าใจแต่เอาให้เคลียร์เนี่ยก็คือเรื่องนี้ไปด่ากสชหรือว่าต้องด่ากสทชมากกว่ากันตกลงแล้วคนที่ต้องการกฎหมายนี้คือกสทชหรือเปล่าเพราะว่าต้องการเกราะที่จะมาปกป้องตัวเองเรียกร้องไปทางคสช.คือมันมองได้หลายแบบอันนี้ว่ากันแบบตัวเนื้อหาเลยนะฮะคือไม่รู้ว่าคสช.เนี่ยไม่กล้าฟันสื่อก็เลยยืมมือกสทรำหรือกสทไม่มั่นใจในการฟันสื่อเพราะกลัวจะโดนฟ้องกลับเนื่องจากอะไรก็ไม่รู้แหละก็เลยกลัวว่าก็เลยขออันนี้ไปกับมาตรา14ขอรัฐบาลขอคสช.ก็ย้อนนะมันก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าเกี่ยงกันอยู่ระหว่างคสช.กับกสทช.โดยทั่วไปกฎหมายเขามักจะมีคำอธิบายเพิ่มใช่ไหมเหตุผลในการออกมาตานี้เพราะอะไรในแต่ละเรื่องแต่อันนี้ไม่มีใช่ไหมมีค่ะมีเขาอธิบายว่าอะไรเขาก็อธิบายเรื่องที่ว่าจะใกล้การลงประชามติต้องการให้การทำงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยแต่อันนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เราถามในรายการว่าลึกๆเนี่ยต้องการอะไรลึกๆต้องการอะไรก็ต้องไปดูตัวทำไม่ได้อยู่แล้วหรือยังไงต้องไปดูที่ตัว 97/2557ซึ่งเป็นประกาศ7วงเล็บ7วงเล็บมี1ก็คือวิพากษ์วิจารณ์คสช.แต่นั้นมันมีอยู่แล้วไม่ใช่มันมีอยู่แล้วในกฎหมายครับแล้วมันก็ตีความได้กว้างขวางอยู่แล้วแต่ว่าผมไม่เข้าใจว่าทำไมที่จริงที่ผ่านมากสทก็มีอำนาจอยู่แล้วถ้าไม่เลือกปฏิบัติเราหรือต้องการแต่อันนี้ก็มันเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดเขาอาจจะแค่ขอความมั่นใจอะไรบางประการทั้งหมดนี้ไม่มีใครรู้ได้ว่า มีอะไรกันระหว่างกสทช.กับคสช.จะบอกว่ากสทช.ขอก็ได้หรือจะบอกว่าคสช.ไม่ยอมทำตามที่คสช.ต้องการคสช.ก็เลยบอกว่าเนี่ยให้อันนี้มาแล้วจงทำผมถึงรู้สึกไงว่าประเด็นเนี่ยประเด็นเวลาเราไปสื่อวันนี้ไปถามเนี่ยไปถามคสช.ไปถามเหมือนก็จะถามว่าผมจะโดนไหมทางที่จริงๆคำถามที่คุณควรจะถามคสช.ก็คือคุณได้กฎหมายนี้ไปคุณรู้สึกยังไงคุณได้กฎหมายนี้ไปทำไมคุณต้องเอากฎหมายนี้ไปคุณรู้สึกว่าของอันนี้เป็นของฟุ่มเฟือยของคุณหรือเป็นสิ่งที่มันจำเป็นมากที่คุณจะต้องมีอันนึงก็คือผมคิดว่ากสทเนี่ยคือเล่นกับสื่อเนี่ยไม่มีใครกล้าเล่นกับสื่อโดยตรงไงเพราะมันโดนล้างถึงอนาคตมันโดนไล่ล่าไปตลอดกาลอันนี้ก็ต้องลงท้ายแบบที่คุณสุมิญญาลงกับเราอะฮะโชคดีนะครับนะฮะทีนี้นะมีกรณีนึงก็คือพีซีวีก็สั้นๆแล้วกันนะว่าวันนี้ทางพีซีวีก็มีการขอให้ศาลเนี่ยมีการไต่สวนฉุกเฉินเพื่อมีการคุ้มครองชั่วคราวเพราะว่าวันที่21กรกฎาคมนี้เนี่ยคำสั่งที่กสทให้ปิดพีซีวี30วันเนี่ยจะมีผลแล้วนะฮะพีซีวีก็มีการขอไต่สวนวันนี้ทางกสทชกับทางพีซีวีก็ไปตกลงกันก็ยังไม่ทราบผลยังไม่ทราบผลแต่ตอนนี้ก็ยังออกอากาศอยู่ใช่ไหมครับพีซีวียังออกอากาศอยู่แต่ว่าตามคำสั่งเนี่ย21กรกฎาคมหลังเที่ยงคืนของวันที่21พีซีวีจะต้องหยุดออกอากาศไป30วันก็ต้องดูว่าศาลจะมีคำสั่งคุ้มครองหรือไม่นะเพราะว่ากสทช.ก็บอกว่ามันเป็นกรณีใหม่ซึ่งแตกต่างจากเรื่องก่อนหน้านี้นะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ากรณีใหม่เขาก็มีสิทธิ์ตัดสินว่าเขาจะคุ้มครองใหม่ใช่ไหมหรือเขาไม่ตัดสินว่าเขาจะคุ้มครองใหม่ก็แล้วแต่ครับแต่เรื่องนี้มีคอมเมนต์จากวงการวิชาสื่อนิเทศศาสตร์เลยมีฮะก็มีอาจารย์พี่รงรองรามสูตรนะก็บอกว่ามันบางประเด็นมันอาจจะยังไม่เคลียร์นะแล้วมันอาจจะกระทบน้อยนะจริงๆก็วันนี้ทีมข่าวเราก็ไปสัมภาษณ์มานะแต่ว่าไม่แปลว่าอะไรฟังแล้วไม่เข้าใจกระทบน้อยนี่คืออะไรคะไม่กระทบมากทีมงานปล่อยเสียงได้ไหมฮะถ้าปล่อยได้ก็เดี๋ยวจะให้ปล่อยอ่ะงั้นเดี๋ยวให้ลองไปฟังเสียงอาจารย์พี่รงรองรามสูตรนะอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบางประเด็นมันไม่เคลียร์เรื่องของเป็นภัยต่อความมั่นคงเนี้ยการเป็นภัยต่อความมั่นคงมันคือความมั่นคงของใครมันคือความมั่นคงของชาติหรือมั่นคงของรัฐหรืออะไรก็ตามนี่มันเป็นความมั่นคงของรัฐบาลมันก็พูดลำบากนะว่าครับว่ากระทบต่อความมั่นคงเนี่ยกระทบต่อความมั่นคงเนี่ยอะไรกระทบมันกระทบมากกระทบน้อยใช่ไหมกระทบถึงขนาดทำให้เกิดความเสียหายอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นของการตีความซึ่งค่อนข้างจะมีความอ่อนไหวสูงโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันคนอาจจะรู้สึกมากรู้สึกน้อยอะไรเงี้ยกระทบมากกระทบน้อยกระทบนิดเดียวก็กระทบไปก็กระทบใช่ไหมฮะก็ประเด็นอาจารย์พี่รองรองน่าสนใจนะครับคือถ้าเกิดคนทั้งประเทศถามคำถามเดียวกับอาจารย์พี่รองรองถามเนี่ยคนที่ไปฟ้องเขายุ่งเหมือนกันเพราะมันต้องพิสูจน์เยอะมากใช่ไหมว่ากระทบมันกระทบยังไงใช่ไหมกระทบอะกระทบแน่กระทบแล้วสะเทือนไหมนั่นคือสิ่งที่อาจารย์พี่รองรองเขาก็ถามเหมือนกันว่าแล้วจะวัดได้ไงว่าอันนี้มันเป็นภัย
เพราะว่าในรายการอินเทอร์วิวเนี่ยคุณสุพิญญาการณรงค์กรรมการกสช.ก็ยอมรับว่าสิ่งที่พิจารณาของกสท.ทุกวันนี้มาจากดุลยพินิจครับนะฮะเราดูความเห็นท่านผู้ชมฮะคุณแคทซีซ่าคุณคิดเห็นอย่างไรที่สื่อรายงานข่าวบิดเบือนเข้าข้างไม่เป็นการรับใช้แฝงอำนาจทุนและไม่เคยรับผิดชอบต่ออะไรเลยวงเล็บถ้าไม่เคยและไม่ได้ทำอะไรผิดรับผิดชอบต่อการรายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมาไม่เอ็นเอียงก็ไม่เห็นต้องกลัวอะไรเลย44จะทำอะไรได้ถ้าเราทำถูกพวกที่กลัวที่แช่งนี่ทำผิดมาหรือร้อนท้องล่ะคุณณัชดาบอกว่านโยบายปิดหูปิดตาประชาชนเพื่อปกครองหันขวาง่ายดายการให้สื่อฟ้องกลับได้ฟังดูดีแต่เป็นการเพิ่มความแตกแยกศัตรูในสังคมคุณไพบูลย์บอกว่าผมนึกถึงตอนที่สมัยทักษิณถูกด่าหาว่าแทรกแซงสื่อแต่การที่เอาอำนาจให้หน่วยงานมาปิดสื่อและฟ้องกลับไม่มีความผิดด้วยเนี่ยมันไม่เรียกว่าการแทรกแซงหรือครับคุณสาริสานะใช้ม.14ฟุ่มเฟือยมากไปไม่ศักดิ์สิทธิ์ดูว่าม.14มันมีอำนาจล้นฟ้าจนทำให้รู้สึกไม่ไว้วางใจให้ผู้มีอำนาจในการใช้นะก็คงต้องดูว่ามาตรานี้อย่าลืมว่าเขาไม่ได้ระบุการใช้เวลานะฮะมันไม่ได้เฉพาะการลงประชามติเท่านั้นมันอาจจะใช้ยาวนานกว่าที่เราคิดก็ได้ฮะเราพักกันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้านะไปดูสถานการณ์นะวินาศกรรมนิสที่ฝรั่งเศสนะหรือว่าตอนนี้ที่ฝรั่งเศสนั้นกลายเป็นศูนย์กลางของเรื่องการก่อการร้ายอีกแล้วเหรออันนี้ล่าสุดเนี่ยล่าสุดเนี่ยคือเมื่อเช้ามืดของประเทศไทยกลางคืนเขากำลังดูพลุวันชาติกันวันบาสิลนะคะแล้วก็เกิดเหตุที่สื่อไทยดิฉันงงมากว่าลังเลที่จะเรียกว่าการก่อการร้ายประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนี่ยบอกว่าเป็นก่อการร้ายตั้งแต่2ชั่วโมงแรกแล้วนะคะเป็นเหตุที่คนผู้ชายวัย31เป็นคนที่เมืองนีสเนี่ยแหละขับรถบรรทุกพุ่งเข้าไปในถนนคุณผู้ชมนึกภาพว่าเหมือนเป็นถนนข้าวสารช่วงสงกรานต์ค่ะคือนีสเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยมากเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลแล้วก็มีงานแฟร์การเป็นงานวันชาติเขาก็ไปดูพลุกันอยู่เป็นถนนเลียบทะเลแล้วก็เนี่ยค่ะขับรถบรรทุกลุยเข้าไปคือช่วงเวลาเสี้ยววินาทีตายไป84ตอนนี้อารมณ์คือไม่ต้องมาพกระเบิดแล้วรถบรรทุกรถทุกคันเป็นอาวุธเลยถ้าเทียบกับการขับรถบ้านเราเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่าที่เกิดเป็นอุบัติเหตุเมายาบ้าไม่ได้เมายาบ้าเพราะว่าข้างในเขาพบปืนแล้วก็ระเบิดมือด้วยในรถก็ชัดเจนนะคะแต่ว่าคนที่ก่อมองโลกในแง่ดีคนที่ก่อเหตุถูกยิงตายในรถในที่เกิดเหตุเพราะว่าคนที่ก่อเหตุถูกยิงตายไงเลยระเบิดมือปืนต่างๆที่ไปพบเนี่ยมันเพิ่งแน่นอนเขาพบไว้เล่นๆด้วยไงแล้วมันอ๋อมองว่าเป็นการจัดฉากหรือเปล่าพอมันเป็นอุบัติเหตุแล้วก็ตำรวจกลัวว่าเป็นการก่อการร้ายก็เลยยิงเสร็จปุ๊บมันก็ต้องยัดกันล่ะครับไม่หรอกคงไม่อันนี้มันจะพิงผันไปนะไม่นะคะหรือว่าถ้าจะเอาให้มันซับซ้อนไปกว่านั้นนี่เป็นข้ออ้างที่เอาลองจะขยายเวลากฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเปล่าเพราะจะหมดอายุวันที่26แล้วก็ตอนนี้ต่อไปแล้วเรียบร้อยอีก3เดือนสรุปว่าคือก่อการร้ายคุณผู้ชมอย่าสับสนตามเราข้อมูลบางอันที่ไปดูมาอย่าง CNN เขาเล่นเรื่องนี้ละเอียดเขามองว่าเป็น truck attackคือนี่แนวใหม่เลยไม่ใช่คาร์บอมไม่ใหม่ใช่ไหมคือคำอธิบายใหม่แต่ว่าเรื่องนี้มันมีมานานแล้วปาเลสไตน์ใช้เยอะครับอัลไกด้านะคะที่เยเมนสาขาเยเมนด้วยนะครับโหนี่พูดละเอียดยังกับแบบสาขาธนาคารนะครับเขาก็บอกว่ามันมีมาแต่2010นะฮะคือมันเหมือนกับมองเขาเป็นอารมณ์เหมือนรถตัดหญ้าค่ะนะครับก็ไล่บทขยี้ไปจริงๆที่รู้จักกันมากที่สุดก็คือปาเลสไตน์ใช้กับอิสราเอลเพราะว่าจะมีการไฮแจ็ครถเมย์รถบรรทุกรถกระบะพุ่งชนตามป้ายรถเมล์ที่มีคนเยอะๆเนี่ยจะทำบ่อยแล้วก็ป้องกันยากครับอเมริกาก็มีนะครับขับ SUV ชนในปี2006ที่นอร์ทคาโรไลนาแชปเปอร์ฮิลล์นะครับก็คือง่ายๆคือต่อให้คุณไม่มีเครื่องตรวจระเบิดเนี่ยรถทุกคันก็เป็นอาวุธได้เลยนะครับแต่คำถามคือผมที่ไม่แน่ใจว่าทำไมตายตั้ง80กว่าคนมันคนแน่นแล้วมีใครออกมาแสดงความรับผิดชอบมาด้วยความเร็วแต่ตอนนี้ตำรวจถูกวิจารณ์หนักเหมือนกันนะเขาบอกว่ามันควรที่จะตายน้อยกว่านี้หรือเปล่าถ้าคุณหยุดรถคันนั้นได้แต่อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราพูดทีหลังไงต้องเห็นใจตำรวจเขาเหมือนกันเหตุการณ์นี้มันชั่วเสี้ยววินาทีจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าเขาปล่อยให้ขับไป3นาที5นาทีนะคะตอนนี้เรายังไม่มีภาพเหตุการณ์ใช่มั้ยฮะไม่มีใครเก็บภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเลยเนี่ยยังไม่เห็นออกมามีภาพวิ่งหนีแล้วก็ภาพหลังจากเหตุการณ์ซึ่งก็ไม่สามารถนำมาออกทีวีได้แต่ในยะที่ชอบสนใจก็คือที่เราคุยกันตั้งแต่ก่อนเข้ารายการใช่ไหมก็คือเฮ้ยมันโลกประชาธิปไตยมันเผชิญหน้าการก่อการร้ายขนาดนี้ซ้ำๆต้องบอกว่าเป็นการก่อการร้ายซ้ำๆก็เดี๋ยวให้ดูตัวเลขนิดนึงก็คือว่า18เดือนที่ผ่านมาฝรั่งเศสเจอการก่อการร้ายและพยายามก่อการร้ายทั้งสิ้น12ครั้งนี่ก็เหมือนสับขาหลอกด้วยเพราะทุกคนคิดว่าตอนบอลยูโรเนี่ยจะมี
และอันนี้ก็คือดึงเอาไว้อีกอันนี้เหมือนกับเป็นยุทธศาสตร์เลยว่าหลังจากยูโรซึ่งมันตึงเครียดมา1เดือนที่เขารักษาความปลอดภัยสูงสุดพอหลังจากพอผ่อนคลายปุ๊บก็ซัดเลยแล้วเป็นงานวันชาติคือได้เชิงสัญญามากกว่ายูโรซะอีกทีนี้ต่อเนื่องจากนั้นก็คือก็มีทฤษฎีอีกว่าการก่อการร้ายรอบนี้เนี่ยเป็นแบบเหมือนที่อาจารย์โสชาติเคยพูดก็คือเป็นลนเป็นแบบเรนเจอร์อะไรพวกนั้นคือหมายความว่าโลนบูฟใช่ไหมเป็นโลนบูฟเพราะว่ายังไม่มีใครออกมาอ้างความรับผิดชอบครับแต่ว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นสัญชาติฝรั่งเศสแต่ว่าเป็นคนลูกครึ่งตูนิเซียฝรั่งเศสซึ่งก็มีอยู่เยอะแล้วก็เป็นคนมุสลิมแต่ว่าอันนี้หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายงานนะคะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่าคนนี้ไม่ได้เคร่งศาสนาแล้วก็ตำรวจก็บอกว่าเป็นอยู่ในบัญชีชื่อเฝ้าระวังแต่ว่าไม่ได้มีรายงานว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มญิฮาดิสคือกลุ่มนักรบมุสลิมหัวรุนแรงไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นยังเป็นปริศนาอยู่ว่าคนคนนี้เนี่ยทำไปเพื่ออะไรก็คงต้องรอการสอบสวนหลังจากนี้แต่ว่าการที่เป็นคนมุสลิมการที่มีลักษณะเป็นคนจากเป็นคนตะวันออกกลางเป็นคนแอฟริกันแบบนี้เนี่ยมันก็ตอกย้ำความเกลียดชังและความหวาดระแวงดิฉันเพิ่งคุยกับอาจารย์วิโรจน์คุณผู้ชมอาจารย์วิโรจน์อารีของเราเนี่ยคุณผู้ชมถามมาว่าไปอยู่ฝรั่งเศสแล้วก็ตอนนี้อยู่อังกฤษแล้วแต่อาจารย์วิโรจน์บอกว่าสัมผัสได้เลยว่าบรรยากาศของความเหยียดเพศขอโทษค่ะเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติเนี่ยมันรุนแรงขึ้นมามากครับนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงฝรั่งเศสเจอใหญ่ๆในรอบปีครึ่งเนี่ย3ครั้งถ้าย่อยๆ12ครั้งครับแม้แต่ประเทศที่เสรีที่สุดเนี่ยก็เริ่มมีความเบื่อหน่ายท้อแท้ท้อถอยแล้วก็ความหวาดกลัวเนี่ยแสดงออกมาแล้วนี่อะไรคือความคาดหวังจากการก่อการร้ายแบบนี้ก็คืออาการที่กำลังเกิดขึ้นนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ผู้ก่อการร้ายคาดหวังนั่นแหละความหวาดกลัวหวาดระแวงอะไรต่างๆและท้อถอยว่าฉันไม่ไหวแล้วตายแบบไม่ต้องมีเป้าหมายอะไรนะความน่ากลัวของมันคือความที่ไร้ระเบียบของการก่อการร้ายเนี่ยน่ากลัวของมันหาแพทเทิร์นไม่เจอไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนก่อก่อไปเพื่อจุดประสงค์อะไรแล้วมันทำให้เกิดความคิดว่าเห็นไหมคนมุสลิมอีกแล้วเห็นไหมพวกผู้อพยพอีกแล้วไอการผลิตซ้ำความเชื่อแบบนี้ในสังคมแล้วคนฝรั่งเศสตอนแรกๆอาจจะต้านทานได้แต่โดนไปเป็น10ครั้งในรอบปีครึ่งผลก็คือจะทำให้ยุโรปเนี่ยถอนตัวออกจากความขัดแย้งในโลกตะวันออกกลางเพื่อทำให้เกิดการจัดระเบียบภายในของพวกเขาเองใช่ไหมรัฐบาลบอกแล้วว่าจะไม่ทำอย่างนั้นแต่ในความว่าเป้าหมายของการก่อการร้ายเนี่ยมันคือเขาก็ไม่ได้ต้องการรู้สึกไม่ต้องการเหนื่อยอย่างนี้หรือเปล่าเขาต้องการที่จะให้เกิดความเกลียดชังในประเทศเหล่ายุโรปนี่แหละซึ่งจะยิ่งทำให้คนเหล่านี้เนี่ยไปปฏิบัติไม่ดีกับคนมุสลิมคนผู้อพยพในประเทศแล้วก็จะผลักคนกลุ่มนี้ไปหาผู้ก่อการร้ายครับคือเป็นการสร้างความเกลียดชังในสังคมมันไม่เคยแต่ก่อนเนี่ยมันมีข้อเรียกร้องว่าปล่อยตัวนักโทษบ้างใช่ไหมถอนฐานออกไปจากการลุกรานประเทศบ้างคือเป็นเชิงยุทธศาสตร์ที่แบบชัดเจนไม่มีค่ะยุคใหม่นี่ไม่ใช่ไม่มีเลยแล้วมันเกิดขึ้นได้ในทุกที่ใช่ไหมมันเป็นโลนวูฟเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในทุกที่มันก็เลยไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงนี่คือความน่ากลัวทีนี้ความถล่มลึกของฝรั่งเศสก็คือเริ่มถล่มมาตั้งแต่ส่งกองกำลังไปปรับ IS ในตอนออกกลางแล้วล่ะแล้วก็มีกฎหมายต่อต้านก่อการร้ายที่รุนแรงและตอนแรกๆเราจะเห็นเลยว่าตั้งแต่กรณีชาลีเอ็บโดประธานาธิบดีฟรองซัวออลองมาแบบฮีโร่มาแบบอบอุ้มชาวมุสลิมผู้อพยพอย่างมากคงทำได้ยากแล้วนี่ผ่านไปเป็นครั้งที่3ที่ตายใหญ่ๆเยอะๆเนี่ยออลองมาแข็งกร้าวมากจริงๆแข็งกร้าวตั้งแต่ตอนมินสกัมปารีสแล้วค่ะคือมันจะเป็นการผลักดันให้สังคมเขามันยอมรับมันเลี้ยวขวามากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมยอมรับความรุนแรงยอมรับความเด็ดขาดยอมรับการพรากเสรีภาพและประชาธิปไตยไปจากประเทศเพื่อแลกกับความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตของประชาชนซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่ผู้ก่อการร้ายต้องการแล้วดูแล้วรัฐบาลก็ไม่มีทางอื่นเพราะว่าไอ้ทางอบอุ้มเนี่ยทำมาแล้วมันพิสูจน์แล้วว่ามันไม่สำเร็จมันเกิดก่อการร้ายซ้ำๆโอเคถ้ามันการก่อการร้ายนี่เป็น new normal ใหม่ในทศวรรษหน้าหรือจะอยู่กับเราไปเป็นศตวรรษเนี่ยถ้าสมมติว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาคือทุกรัฐบาลในประเทศมหาอำนาจคือหยุดแทรกแซงประเทศตะวันออกกลางเลยไม่เข้าไปทหารเข้าไปเกี่ยวข้องเลยค้าขายกันปกติแล้วไม่เอาเปรียบกันเนี่ยมันจะหายไหมมันก็มีมันมีการต่อสู้กันภายในนั้นด้วยใช่ป่ะแต่ที่เราเห็นแน่ๆก็คืออำนาจมันไม่เท่ากันด้วยมันไม่เกิดสิ่งนั้นใช่ตอนนี้มันย้อนกลับไปยุคหลัง9/11แล้วคือยุคที่สหรัฐเริ่มรู้สึกว่าฉันต้องส่งกองกำลังออกไปแทรกแซงในต่างประเทศมันกลับไปลูปวงจรอุบาทนั้นผมดูแล้วผมไม่แน่ใจทั้งทรัมป์ทั้งคลินตันผู้หญิงเนี่ยนะครับครับผมเขาสองคนนี้เขาก็ดูที่จะ
แบบเข้มงวดทั้งคู่อยู่ดีคือดูแล้วจะขวาไปกว่าบารักโอบามาเยอะดูแล้วขวาทั้งคู่และอย่าลืมว่าในเรื่องแบบนี้อังกฤษมีเทเรซาเมย์แล้วครับเทเรซาเมย์ซึ่งไม่ต่างจากมาร์กาเร็ตแทชเชอร์เท่าไหร่คือดูแล้วทิศทางน่าจะไปในทางความเข้มงวดพูดถึงเทเรซาเมย์ไปอังกฤษต่อเลยไหมครับคุณชอบเพราะว่าล่าสุดตอนนี้นะบรรดาเพื่อนเพื่อน EU ก็บอกว่ามีนายกใหม่แล้วไหนบอกว่า Brexit ออกไปแล้วก็ทำไมไม่ไปสักทีนึงล่ะแต่เขาว่าจริงๆไฮไลท์คือตัวคณะรัฐบาลไหมฮะใช่คณะรัฐมนตรีเนี่ยแคบิเนตเขาน่าจะไฮไลท์มากกว่า มากกว่าตัวนายกจริงๆตัวนายกก็ไฮไลท์ค่ะตัวนายกนี่ก็หนักไม่แพ้คนอื่นนะคะถือว่าเป็น first minister จริงๆคือมาอันดับหนึ่งที่โดนโจมตีนะคะแต่ว่าเรื่องของ first among the EU คือที่เหลือก็โดนทั้งหมดใช่ไหมคือแต่ว่าจริงๆเรื่อง EU เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่ EU กดดันมาอย่างต่อเนื่องว่าคุณดำเนินการได้แล้วที่ว่าจะออกจาก EU แต่ว่าบุคคลในคณะรัฐบาลของอังกฤษเนี่ยไปกันคนละทิศละทางเลยค่ะเขามีผลประชามติแล้วเนี่ยนะฮะเขามีการตั้งรัฐมนตรีเบรกซิตขึ้นมาก็คือเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลการออกประเทศออกจาก EU โดยเฉพาะมีรัฐมนตรีด้านนี้เลยคุณรัฐมนตรีเบรกซิตคนนี้คือเดวิดเดวิสครั้งแรกเลยมั้งนะของโลกคงจะมีครั้งแรกและครั้งเดียวค่ะเพราะว่าพอออกเสร็จแล้วคงจะต้องยุบกระทรวงนี้ไปเกาหลีเขายังไม่ยุบกระทรวงรวมชาติเลยนะแต่ถ้าอย่างนี้ถ้าคิดแบบรัฐบาลบางประเทศนี่ยิ่งไม่ต้องยุบเลยนะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวภารกิจหมดอันนี้ต้องของบประมาณไปเรื่อยๆเกาหลีเขายังไม่ยุบกระทรวงรวมชาติเพราะเขายังรวมไม่ได้ไงอันนี้เดี๋ยวมันจะต้องเบรกออกไปได้ใช่ไหมแล้วยังไงต่อยังไงต่อบอกว่า2ปีก็คือภายในสิ้นปี2018คือสิ้นปีนี้จะเริ่มคุยได้ละกระบวนการจะเริ่มได้และพอสิ้นปี2018น่าจะได้ออกคือเป็นปีที่จะเบรกออกไปเลยจะหักออกไปจาก EU แต่ฟิลิปแฮมมอนด์รัฐมนตรีต่างประเทศคนก่อนแต่ปัจจุบันตอนนี้เป็นรัฐมนตรีคลังคือจริงๆถือว่าเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดเป็นชันเซลเลอร์ในอังกฤษเนี่ยรัฐมนตรีคลังจะอันดับ2รองจากนายกรัฐมนตรีต่างละเขาบอกว่า6ปีใช้กระบวนการทั้งหมดเนี่ยน่าจะต้อง6ปีนะ2ปีไม่ใช่ยังถามยุโรปยุโรปก็สะกิดเลยบอกว่าอะไรนะ6ปีไม่น่าจะใช่แล้ว2ปีเนี่ยถือว่าถูกแล้วตามที่รัฐมนตรีเบรกซิตเขาบอกนะคะแต่มีหนักกว่านั้นอีกอาจารย์รัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งก็ดูเกี่ยวข้องกับเรื่องเบรกซิตโดยตรงบอริส จอห์นสันนะคะคนที่ได้รับฉายาว่าเป็นโดนัลด์ทรัมป์แห่งอังกฤษแล้วก็เกลียดโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะมีเรื่องกันกับโดนัลด์ทรัมป์อันนี้คืออดีตนายกเทศมนตรีลอนดอนใช่อดีตผู้ว่าลอนดอนคนลอนดอนชอบนะคะดิฉันเปิ้ลไม่ค่อยชอบเรื่องทรงผมเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมคะคนนี้ล่าสุดอาจารย์พิษบอกว่าเราไม่ได้บอกเลยว่าเราจะออกจาก EU ผลการประชามติเนี่ยมันไม่ได้บอกเลยว่าเราจะต้องออกจาก EU อ้าวแล้วจะทำไปทำไมคะเนี่ยดิฉันก็งงอยู่ว่าดิฉันอ่านผิดหรือเปล่าพูดจริงๆไม่อย่างนั้นเดี๋ยวประเทศไทยเราเอาบ้างนะทำประชามติและนี่คือรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะก่อนหน้านี้บริสันซันจะพูดอะไรก็ตามก็เหมือนเป็นตัวตลกเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เป็นผู้ว่าเราก็มาสักพักนึงแล้วนะคะก็ไม่พักตอนเป็นผู้ว่านี่ก็พูดจาอะไรเลอะเทอะเยอะอยู่แต่ว่าก็ยังเป็นผู้ว่านึกออกไหมคะนี่คือรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษออกมาพูดว่าผลประชามติมันไม่ได้หมายความว่าเราจะออกจาก EU นะเป็นแค่ความเห็นประชาชนใช่โอ้โหสุดยอดแล้วยิ่งทำให้สับสนไปแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นคนขอให้ออกไม่ใช่ใช่ค่ะตัวเขาเองเป็นผู้นำอันดับหนึ่งเลยของการออกจาก EU เขาก็มีกระทรวงออกจาก EU แล้วนี่ใช่ค่ะแต่ไม่ได้จะออกจาก EU นั่นน่ะสิคะทีนี้บริจอนสันมีทีเด็ดกว่านั้นอีกนะมีแผนที่มาให้ดูเป็นแบบปิดท้ายขำๆอินดีเพนเดนต์นะคะซึ่งเป็นสื่อฝ่ายซ้ายก็แน่นอนว่าเกลียดบริจอนสันมากเนี่ยนะคะแล้วก็กำลังไม่พอใจกับรัฐบาลขวาหันของเทเรซาเมย์อยู่เขาทำแผนที่นี้ขึ้นมาค่ะชื่อแผนที่ก็คือแผนที่ที่รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษคนปัจจุบันไปด่าเขาไว้นะฮะเฮ้ยทำไมประเทศไทยไม่โดนล่ะประเทศไทยไม่โดนสีขาวประเทศไทยขวาหันไปเหมือนกันไม่ได้ข่าวว่าเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอเป็นเพื่อนกันกับคุณอภิสิทธิ์สนิทกันหมายถึงแล้วสีส้มนี่คือด่าเขาไว้ด่าเขาไว้นะอันนี้คือด่าเขาไว้เขาทำแผนที่เพื่อจะล้างแค้นเหรอให้ดูว่ารัฐมนตรีต่างประเทศคนปัจจุบันเนี่ยมีสายสัมพันธ์อันไม่ดีกับประเทศไหนอยู่บ้างเช่นไปด่าคือจะบอกว่าด่าดีคือเรียกว่าด่าจนกระทั่งกลายไปเหมือนกับว่าพระอาทิตย์ไม่เคยตกดินใช่ค่ะที่อังกฤษรื้อฟื้นจักรวรรดิอังกฤษขึ้นมานะคะสุดยอดจริงฮะประเทศจีนอเมริกาบอกว่าคุณไม่มีวันจะเป็นมหาอำนาจได้หรอกในโลกนี้อินเดียก็โดนออสเตรเลียก็โดนโดนค่ะแอฟริกาในครึ่งทวีปใช่ค่ะแต่ดีนะยุโรปไม่ค่อยด่าเท่าไหร่ด่าไม่กี่ประเทศใช่อย่างสหรัฐนี่ก็โดนโอบามาจะโดนไปว่าเป็นลูกครึ่งเคนยาไปด่าฮิลลารีคลินตันว่าเป็นอะไรสักอย่างเป็นคำหยาบๆคล้ายๆนะคะตุรกีซึ่งเป็นมหาอำนาจของโลกมุสลิมก็ไปด่าเขาว่าประธานาธิบดีเขาเนี่ยเป็นพวกน่ารังเกียจเป็นพวกมีเซ็กส์กับแกะ
แล้วก็อื่นๆอีกมากมายสรุปว่านี่คือแผนที่ที่ว่าถ้าจะไปเจริญสัมพันธไมตรีกับเขาเนี่ยอังกฤษจะลำบากหน่อยคือเราดูแบบนี้แล้วนึกถึงคุณชูวัฒน์พูดไงทั้งศัพท์แบบภูมิทัศน์สื่ออังกฤษในรอบต่อไปนี่คงมันเพราะว่าภูมิทัศน์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอังกฤษภูมิทัศน์สื่ออังกฤษนี่สื่อฝ่ายซ้ายคงจะมีเรื่องให้จิกด่าคนเหล่านี้ได้อย่างมันแน่ๆแผนที่นี้อินดิเพนเดนต์ทำมาแล้วคนถูกใจมากเขาเลยทำมาอีกอันนึงค่ะครับเป็นไรมีมาให้ดูเหมือนกันแต่จะไม่แดงเท่านี้นะคะอันนี้คืออะไรมีแผนที่อีกอันนึงมีแดงอยู่จุดเดียวอันนี้คือแผนที่ของประเทศในโลกนี้ที่เอาตัวตลกมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศจุดเล็กๆสีแดงตรงกลางโลกนั้นคืออะไรก็คืออังกฤษนี่แหละค่ะก็อันนี้เขาก็ทำเหมือนกับว่าให้ตัวเองต้องทำใจยอมรับดูเสร็จแล้วอย่าคิดอะไรต่อเลยนะฮะอย่าคิดอะไรเกินเกาะอังกฤษเลยนะไม่คิดไม่คิดค่ะไม่ต้องไปเทียบกับประเทศเราหรือประเทศใครโนไม่มีไม่ได้เลยอันนี้ไม่ได้ก็เราดูว่าบริษัทนี้ตกลงจะเอายังไงอังกฤษจะได้ออกจากยูหรือเปล่าแต่ยูเขาถีบหัวส่งออกมาแล้วนะแต่อังกฤษยังเกาะประตูอยู่ยังไม่ยอมออกไล่ให้ไปแล้วเชิดนะออกจริงแต่ไม่ยอมออกเงี้ยโอ้โหแต่ผมสนใจมากเลยประชามติเป็นแค่การถามความเห็นประชาชนไม่ต้องปฏิบัติตามใช่ระวังเกิดการเรียนแบบนะฮะพฤติกรรมเรียนแบบเดี๋ยวมีนะฮะอย่าเปรียบเทียบค่ะเราพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้าไปดูสิฮะจะวันหยุดยาวแล้วเนี่ยเม็ดเงินเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรบ้างนะจากทางอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยฮะของทางหอการค้าไทยเขาประเมินอย่างไรครับวันพระใหญ่ด้วยทั้งอาสาฬหบูชาแล้วก็เข้าพรรษานะศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะที่มีอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยเป็นผู้อำนวยการก็คาดการณ์นะว่าช่วงหยุดยาว5วันนี้จะมีเม็ดเงินสะพัดถึง 5,773 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้น 7.6% สูงสุดในรอบ5ปีเพราะประชาชนเนี่ยจะไปทำบุญตักบาตรนะถวายเทียนพรรษาทำทานปล่อยนกปล่อยปลาซื้อสลากเสี่ยงโชคแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวทานอาหารนอกบ้านและกลับบ้านต่างจังหวัดและในจำนวนนี้นะฮะก็จะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวอย่างเดียวถึง 10,000 ล้านบาทคิดเป็น 0.05% ของ GDP ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าทราบว่าวันนี้เองเนี่ยตามสถานีขนส่งสนามบินต่างๆประชาชนก็เดินทางท่องเที่ยวกับภูมิลำเนากันจำนวนมากเช่นกันแต่คุณตุ๋ยคะเราเนี่ยถามคุณผู้ชมตอน Facebook Live ก่อนเข้ารายการว่าไปไหนกันแล้วคิดว่าหยุดยาวแบบนี้เนี่ยดีต่อเศรษฐกิจไทยจริงไหมมันกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือเปล่าครับผมทำไมมีคนตอบมาบอกว่าไม่มีอะไรจะช่วยแล้วค่ะตังค์ไม่มีเที่ยวนะคะคุณมีคนส่วนน้อยเป็นคนส่วนน้อยหรือเปล่าลงทะเบียนหรือยังลงทะเบียนหรือยังคุณสมศักดิ์บอกว่าประเทศนี้เขาไม่สนใจทำงานกันหรือไงครับเอาทำไมเหมือนจะไม่สบายใจว่าจะได้หยุดยาวกันคุณผู้ชมมองหยุดยาวเป็นสิทธิ์ฮะไม่ผิดกฎหมายคุณผู้ชมเขาให้หยุดยาวเนี่ยเขาให้ไปกระตุ้นการท่องเที่ยวเพราะว่ามันยังมีมาตรการลดหย่อนภาษีด้วยการท่องเที่ยวอยู่นะคือทำไมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวนี่มันได้เอกสิทธิ์อะไรตลอดเวลาเลยฮะเพราะว่ามันเป็นทำไมต้องมีการโปรโมททำไมมันไม่แบบหยุดยาวกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอาจารย์อย่างสมมติอาจารย์พาคุณแม่ไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอุตสาหกรรมมันเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเปล่าว่าทำไมภาคท่องเที่ยวถึงได้รับการดูแลเป็นพิเศษตลอดทุกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เม็ดเงินมันมาเห็นเลยไงอาจารย์แล้วมันเป็นสิ่งเดียวที่กระตุ้นแล้วได้อันอื่นมันกระตุ้นแล้วไม่ขึ้นกระตุ้นอุตสาหกรรมชวนลงทุนมันติดปัญหาอะไรก็ไม่รู้อย่างนึงแต่ผมชอบประโยคนี้ของอาจารย์ธนวัฒน์มากเลยนะใช่หรือเปล่าในข่าวเนี่ยในกระดาษที่เรามีของศูนย์พยากรณ์เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าอะไรนะฮะปัจจุบันประชาชนเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจฟื้นแล้วตั้งแต่ไตรมาส2แต่ฟื้นแบบอ่อนๆคือมันมีเส้นแบ่งที่บางมากระหว่างการฟื้นแบบอ่อนๆกับการฟังงาแล้วใกล้จะตายอาจารย์เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะตกอาจารย์ธนวัฒน์ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวไตรมาส3เนี่ยจะฟื้นตัวมากขึ้นอันนี้แซวอาจารย์ธนวัฒน์หน่อยก็ถือว่าตกลงมันฟื้นแบบอ่อนๆรวมทั้งอย่างที่เราบอกไปเดือนหน้ามีเรื่องโอท็อปด้วยอาจารย์จำได้ใช่ไหมซื้อของลดหย่อนซื้อสินค้าโอท็อปลดหย่อนภาษีก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้500ถึง 1,000 ล้านบาทนะครับก็มีข้อแนะนำฮะสำหรับกิจการโอท็อปนะฮะติดป้ายเลยว่าออกบินลดหย่อนภาษีได้ต้องมีความสามารถในการออกบินด้วยใช่ไหมใช่ใช่มันต้องเป็นบินแบบไหนอะใบกำกับภาษีที่มีแวตองค์หน่วยขนาดไหนถึงเขาจะมีใบกำกับภาษีได้จดเป็นนิติบุคคลจดเป็นบริษัทอะไรอย่างเงี้ย 1.8 ล้านมีรายได้ 1.8 ล้านบาทก็จะเรามีสถิติหรือยังว่าพวกเขามีอยู่ตรงจังหวัดไหนบ้างมีประมาณ 40,000 แห่งที่กรมที่ทางด้านของกรมพัฒนาชุมชนเขาทำแต่ว่าที่ไปจดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับกรมสรรพากรเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้เปิดเผยออกมาเรา
ราอยากรู้ว่าเราไปซื้อจริงๆเนี่ยแล้วเราจะได้ใบกำกับภาษีที่ไหนได้บ้างไป15,000ลดภาษีไม่ได้แปลว่าได้คืน15,000นะฮะอาจารย์ต้องเข้าใจตรงนี้นะเข้าใจนะฮะทิศทางข่าววันพรุ่งนี้นะที่ฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีมานูเอลวาลก็ประกาศจัดงานไว้อาลัยด้วยนะครับรวมทั้งมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยนะที่ทางด้านของผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ก็จะเน้นตรวจค้นวัตถุระเบิดด้วยนะหลังจากเกิดเหตุระเบิดเกิดเหตุรุนแรงไม่ใช่ระเบิดนะเกิดเหตุรุนแรงที่ฝรั่งเศสด้วยและรวมทั้งช่วงวันหยุดยาวนี่เขาบอกนี่อาจารย์ปตท.และบางจากแก๊สโซฮอลลดลง30สตางค์ต่อลิตรยกเว้นดีเซลลดลง20สตางค์ต่อลิตรนะรวมทั้งเบนซินก็ลดลง30สตางค์ต่อลิตรมีผล5นาฬิกาวันพรุ่งนี้ด้วยก็ได้เดินทางกันพอดีนะคะช่วงเที่ยวครับทั้งหมดเป็นทูไนท์ไทยแลนด์ในค่ำคืนนี้นะครับรายการสด3ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งและช่วงรีรันเวลาใหม่นะครับเราเปลี่ยนตั้งแต่สัปดาห์นี้แล้ว 5:00 น. ถึง 6:00 น. ครึ่งนะครับผมตื่นเช้าก็มาดูทูไนท์ไทยแลนด์ได้แล้วก็วันธรรมดานะจันทร์ศุกร์ก็สามารถดูรายการWake Up News ได้ส่วนเสาร์อาทิตย์ Wake Up Weekend นะคุณช่อรอคุณผู้ชมพบกับคุณช่ออยู่ตื่นสายค่ะครับผมเอาละครับทั้งหมดเป็นทูไนท์ไทยแลนด์นะครับคืนนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมและส่งความเห็นมาพูดคุยกับเราลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับ